สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับเอพิโซดที่2ของกิจกรรมฤดูร้อนสวนสนุกแดนมายาลับนะฮะซึ่งวันนี้ก็จะมีเควสขึ้นมานะครับโดยที่ถ้านับจากวันเปิดกิจกรรมวันนี้ก็จะเป็นวันที่3แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะก่อนอื่นรู้สึกเหมือนว่าเขาจะให้เราปรับเวลาก่อนเลยเดี๋ยวผมลองดูก่อนไม่มั่นใจว่าต้องปรับไปเป็นอีกวันหนึ่งเลยไหมนะโอเคได้อยู่นะครับนี่ก็จะให้ไปคุยกับคุณเอียใช่ไหมจริงๆเป็นชื่อที่ผมมีความรู้สึกว่าเวลาอ่านทุกครั้งเนี่ยจะแบบใกล้เคียงกับดีเซียหรือดีเฮียเนาะก็จะเกิดความสับสนได้ในบางทีจริงๆผมไปนอกรอบมานะครับจนได้สกินที่เคยะมาแล้วซึ่งมันมีสปอยด้วยนะแต่เดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้ามาเล่นให้ครบนะฮะแล้วตรงจุดนี้เขาให้เรากลับมาที่ส่วนกลางของตัวแดนมายาเนาะโอ้เคนนี่เคนคอเล่ยูล่าแล้วก็คุณอีเย่ทาบิบิโตะนิปไปโมโมโดเตะกิเตะตันดานะนักเดินทางกลับไปม่อนพวกเธอมาแล้วหรอโดดะชันโตยาสเมตะกะเป็นยังไงบ้างพักผ่อนเต็มอิ่มไหมเราตอบกลับว่ารู้สึกหายเหนื่อยแล้วล่ะそれはそうでしょうね私の住処であるここの環境は砂漠の中にあるくせにそれは申し分ないものですからอีเยบอกว่าใช่เลยสภาพแวดล้อมของที่นี่ถือว่าดีเลยล่ะไม่เหมือนกับทะเลทรายนี่เป็นหนึ่งในข้อดีที่มีไม่มากเท่าไหร่อะฮะก็คืออารมณ์เหมือนแบบเกรงใจนิดนึงใช่ไหมแต่ก็ยังรู้สึกดีว่าอย่างน้อยก็ทำให้หายเหนื่อยนะฮะเขาเลยบอกว่าอย่าว่าตัวเองแบบนี้สิ私にとって砂漠はそうですね汚い泥のスープみたいなところですก็ความจริงนี่นาเพราะในทะเลทรายเต็มไปด้วยความทรงจำที่ฉันไม่ชอบสำหรับฉันแล้วมันก็เหมือนใช่เหมือนน้ำโคลนเลยมิวนาฮิโอดานาでもイディアに言われなかったらオイラも忘れてたぜこの心境がまさか砂漠の中にあるなんてな。ไปมอนพูดว่าเปรียบเทียบได้แปลกจังถ้าเกิดอีเยไม่พูดฉันเกือบจะลืมไปแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วแดนมายาอยู่ในทะเลทรายวะかるここの空気は全然乾燥してないしそれどころか雨林にいるような気分だ私は雨林の空気にかなり馴染んでるからなขอเล่าเสริมนะครับฉันเข้าใจเพราะอากาศของที่นี่ชุ่มชื้นมากให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในป่าฝนมากกว่าฉันคุ้นเคยมากเลยล่ะดูยาระมินนะゆっくり休めたみたいねさ北の森へと出発しましょうเหมือนทุกคนจะพักกันเต็มอิ่มแล้วนะงั้นพวกเรามุ่งหน้าไปที่ป่าทางเหนือกันเถอะいってらっしゃい私の分まで頑張ってきてくださいเอียพูดว่าเดินทางปลอดภัยนะพยายามเผื่อฉันด้วยわかれの挨拶なら不要よ。みんなの中にはもちろんイディアさんも含まれてるもの。ユーラพูดต่อนะครับไม่ต้องบอกลาหรอกเพราะพวกเรารวมคุณอีเยด้วยแล้ว。待ってくださいよ。私ってただのマスコットじゃなかったんですか？イエบอกว่าเอ๋เดี๋ยวนะฉันเป็นแค่มัสคอตไม่ใช่เหรอ？逃げちゃダメだイディアさん。遊園フェアの管理人がお前を待ってるんだ。確かこう言ってた。イディアにしかどうにもできないって。コレ言うわ、ถอยไม่ได้แล้วนะคุณอีเย่ผู้ดูแลพื้นที่สวนสนุกยังรอที่จะพบคุณอยู่นะเขาบอกว่ามีแต่คุณเท่านั้นที่จะจัดการได้เราถามนะคะว่ามันคืออะไรหรอสวนสนุกเนี่ยเอ私とコレが森で見つけたの。ยูล่าบอกว่าตัวเขากับโคเล่ไปเจอในป่ามานะฮะその
遊泳フェアエリアを管理してる人はソロン派の学者らしい。คนที่ดูแลพื้นที่สวนสนุกรู้สึกว่าจะเป็นนักวิชาการของภาควิชาทฤษฎีธาตุน่ะก็คือภาคเดียวกับไซโน่นะฮะ学者森の地脈でも研究してるのか？นี่ไปมอนก็สงสัยว่าตัวเขาเนี่ยมาศึกษากระแสพลังในป่าเหรอここに彼女に研究できそうな地脈があったらよかったんですけどね。でも誰のことかは分かりました。やっぱり私もついていきます。イエドแบบเออไปก็ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วเขาก็รู้ว่าเป็นใครแล้วนะฮะเออเป็นผู้ดูแลที่แปลกๆดีเนาะอารัมภบทกันเสร็จแล้วนะนี้เราต้องมาที่โซนข้างนี้ก็ไม่ห่างมากนี่นะโอเคงั้นเราปรับตัวกันหน่อยเนาะอ่ะเอาทีมนี้มีสการมุทอยู่จะได้วิ่งแบบง่ายจริงๆตรงส่วนพวกพัซเซิลผมมาเก็บไปเกือบหมดแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดตัวผมน่าจะไปสุดอยู่ที่152หรือ153นี่แหละเหมือนมันติดไอ้อันข้างบนอยู่อันหนึ่งอะครับที่เก็บไม่ได้อะนะแล้วก็มีกล่องที่หาไม่เจออยู่อันหนึ่งด้วยสูง4 อ๋อเอ๊ะแล้วอันนี้คือเกี่ยวอะไรหรือเปล่าโอเคมาเรียนี่ให้เข้าไปในข้างในเนี่ยสุดลึกข้างในนี่มันเปิดโซนใหม่ด้วยหรือเปล่านะใช่ไหมใช่เพื่อนๆนี่ไงมันเป็นโซนใหม่เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปทางขวาแล้วตรงนี้คืออะไรเขาสอนเราเกี่ยวกับเรื่องของตัวไอตัวสปอตไลท์นี่ใช่ไหมให้ฉายไปยังอัญมณีนะฮะนี่คืออะไรเนี่ยเป็นหุ่นเหรอซุยเทคอยนันเตะอิตเตะไนโยแต่ผมกดติดกระจกไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรอ๋อนี่ไงเมื่อกี้ก็ว่ากดเก็บไปแล้วนะเราอาจจะต้องใช้พัซเซิลตัวนี้ทั้งแผงเลยหรือเปล่าวะก็เดี๋ยวลองดูนะฮะนี่เขาให้เราเข้าไปในโซนข้างในนี้เหมือนว่าน่าจะมีพวกพัซเซิลให้เล่นเยอะอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาตรงส่วนของวาร์ปก่อนแล้วผมวิ่งเควสหลักก่อนเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเยอะฮะนี่ต้องใส่สีให้ถูกใช่ไหมเรากดติดทันทีไม่ได้นะฮะเหมือนตั้งใจให้เราเดินมาเจอด้วยเพราะไว้แบบนี้ผมกำลังงงๆอยู่ว่ามันต้องทำยังไงเหรอคือคำสั่งเนี่ยมันเป็นการติดตั้งกระจกใช่ไหมส่วนสีเนี่ยมันควรจะเป็นสีเหลืองหรือเปล่าเพื่อที่จะให้ตรงแต่เหมือนมันติดไม่ได้โอเคผมเข้าใจแล้วคือเหมือนมันโดนแสงอะครับสังเกตนะพอผมวิ่งเข้าไปโดนแสงปุ๊บกระจกมันโดนรีเซ็ต
ไอกระจกที่เก็บมาฮะมันก็เลยติดไปได้ตรงนะโอ้ส่งไม่ได้แฮะงวดนี้โอ้นี่โมเดลสวยนะครับแบบเหมือนกันเลยอ่ะแบบเหมือนแฝดเลยเนาะเขาบอกว่าอ่ะในที่สุดก็มีคนมาแล้วอีเดียซันも連れてきたよ。เหมือนน่าจะพูดว่าคุณเมมุนัตซังหรือเปล่าใช่ไหมเขาบอกว่าขอโทษที่ให้รอนานนะคุณเมคุณอีเดียก็มาด้วยありがとうこれさもうイデアったら久しぶりね本当に来てくれるだなんて思わなかったเอ๋ขอบคุณนะคุณคอเล่โหไม่ได้เจอกันนานเลยนะอีเดียไม่คิดเลยว่าเธอจะมาจริงๆあなたのことだからてっきり誰にも見つからない場所で一人メソメソ泣き続けてるのかと思ってたわฉันนึกว่าเธอจะแอบร้องไห้คนเดียวอยู่ในที่ที่ไม่มีใครหาเจอซะอีกนั่นだかひどい言い草ねยูล่าบอกว่าพูดแบบนี้ไม่ค่อยดีมั้งでもこんな評価を聞くのも初めてじゃない気がไปม่อนถามนะครับเหมือนว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ได้ยินคำวิจารณ์แบบนี้รอบที่แล้วของสามหน่อฮะอีกเควสหนึ่งก็เป็นเหมือนกันวาการิมัสตะโยนากิมัสอิมะここで泣いてやりますからねอ้าวเอาไปลงทางนั้นเฉยเลยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะร้องให้ดูนะฮะเฮ้ยซุนนะคอเลลี่ปฏิเสธเลยนะใช่ใช่私が悪かったわそれでこちらのお二人はผมขอเรียกสั้นๆว่าคุณเมย์แล้วกันนะฮะคือประโยคหลังเนี่ยคือผมเข้าใจว่ามันน่าจะอ่านว่ามูนนัทหรือเปล่าแต่ไม่ชัวร์นะครับเพื่อความง่ายเนาะคุณเมย์เขาบอกว่าเอาล่ะเอาล่ะฉันพูดจาแรงไปหน่อยว่าแต่คุณสองคนคือเราพูดไปนะว่าเป็นนักเดินทางกับไปมอนไปมอนแนะนำตัวนะครับมินนะ私が招待した頼りになる助っ人なんです私と同じように扱っちゃダメですからねอีเยพูดว่าพวกเขาเป็นผู้ช่วยมือดีที่ฉันหามาทั้งนั้นเธออย่าปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนที่ทำกับฉันเชียวนะเอ๋โอ้สองท่านทั้งสองสวัสดีค่ะฉันเรียกเมย์มอมต์ต่อยันเดนะจ้าอายสัตว์ว่าคนนี้นี่สิมีน่าซีติ๊กเต้สวัสดีทั้งสองคนเรียกฉันว่าเมย์มูนักละกันงั้นฉันจะไม่พูดให้มากความแล้วทุกคนตามฉันมานะเป็นการเปิดโซนใหม่ที่ดูแบบแกงเจ้าของมากเลยนะฮะจริงๆเขาบอกว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าของนี่น่าจะไม่ใช่หรือเปล่ามีความรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยยังไงก็น่าจะเจ้าของอยู่ดีนะฮะอ่ะเราเช็คของก่อนนิดนึงผมได้ตัวเช็คเรื่องของพัซเซิลมาแล้วนะฮะเนื่องจากเล่นไปครบน่าจะ90ตัวมั้งนี่เขาให้ขึ้นไปสูงโอเคโซนนี้เหมือนน่าจะยังไม่มีพัซเซิลนะโหนี่มันกระโจมใช่มันคือกระโจมเขาเล่ดูตื่นเต้นนะฮะบอกว้าวเลยนะไปมอนบอกว่าข้างในมีเต็นท์ใหญ่ขนาดนี้อยู่ด้วยเหรอเนี่ยสุดยอดเลยใช่ไหมฉันทำให้คุณได้รับการต้อนรับในงานฟีนี้やっぱり綺麗な巨大テントがないと。จริงใช่ไหมล่ะฉันเป็นคนช่วยทำน่ะถ้าพูดถึงงานเทศกาลกับสนุกแล้วก็ต้องมีเต็นท์ใหญ่ๆสวยๆสิเนาะオイラの予想通りだったぞ。イディアって謙虚だとは思ってたけど、人の前で才能をひけらかさないタイプだったんだな。ไปมอนชมอีเยนะครับเขาบอกว่าฉันรู้อยู่แล้วเชียวอีเยก็แค่ถ่อมตัวเท่านั้นเองจริงๆแล้วคุมในฝักต่างหากโอ้ดิเขาเล่บอกว่าเอ๋นะฮะดูกาสตานอคุเรยูล่าถามว่ามีอะไรหรอกุเมคุนนาโกโตะอิเตอีโนะคะเขาเล่บอกว่าเขาไม่มั่นใจว่าควรจะพูดดีหรือเปล่าชุโตะคิโอซาเมนินัตเจาคะโมเรื่องที่ฉันคิดอาจจะทำให้ทุกคนเสียอารมณ์ไปหน่อยเฮคิโอ思いついたことをそのまま言って。ยูล่าบอกว่าไม่เป็นไรนะครับแล้วก็พูดออกมาได้เลยนะここっていろんな屋台が並んでるみたいだけど、
天使もいなければ遊んでくれる人もいないのがなんか寂しそうだなって。เหมือนโคเล่จะรู้สึกเสียดายนะครับเพราะว่ามีแผงเยอะแล้วก็มีของต่างๆเนี่ยเยอะมากๆด้วยแต่ไม่มีคนมาเที่ยวเลยนะฮะมันทำให้มีความรู้สึกว่าดูเงียบเหงา何を隠そう。ここは本来賑やかなところだったはずなの。คุณเมย์บอกว่าบอกตามตรงว่าจริงๆแล้วที่นี่น่ะคึกคักมาก。それが数日前に何が起こったかは知らないけど、心境全体が。แต่หลายวันก่อนไม่รู้เกิดปัญหาอะไรขึ้นทั้งแดนมายา。まるで天と地がひっくり返ったみたいになった。เหมือนฟ้าดินกับตลปัดไปม่อนต่อประโยคนะครับอันนี้そうなのよ。ホイールにあるすべてのものが落下してテントにぶつかって、テント中の消灯が天井から落ちちゃって。ใช่ของในวงล้อตกเข้าไปในเต็นท์ใหญ่ทำให้โคมไฟคริสตัลหล่นลงมาจากเพดานเต็นท์。消灯って。อีเยถามถึงโคมไฟคริสตัลนะครับ。誰かさんがお祭りには綺麗な照明がないとなんて言いながら作ったあの消灯のこと。ใช่โคมไฟคริสตัลดวงนั้นที่ทำขึ้นมาเพราะมีคนบอกว่างานเทศกาลทั้งทีก็ต้องมีไฟสวยๆ消灯が落ちた後テントの内部はもう大騒ぎだったわ。水系原理も閉じ込められてしまったの。หลังจากโคมไฟคริสตัลตกลงมาแล้วภายในเต็นท์ใหญ่ก็วุ่นวายไปหมดพูดน้ำมายาก็ถูกขังไว้ข้างในด้วยそんな打つ手なしって時にローレンスさんという方が自ら手を挙げてくださってตอนที่ทุกคนไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงก็มีคุณลอเรนซ์อาสาที่จะช่วย待って自ら手を挙げたってอันนี้ญาติยูล่าได้เลยเขาสงสัยนะครับว่าทำไมถึงอาสานะあの人は私の警告など一切構わず、毅然とした態度でテントに入っていったの。それから、แถมวุ่นวายด้วยเนี่ย。เมย์เนี่ยบอกว่าเขาไม่ฟังคำเตือนของฉันแล้วเดินเข้าไปในเต็นท์ใหญ่อย่างเด็ดเดี่ยวจากนั้นก็それから、ก็อะไรเอ่ยไปมอนพูดว่าใช่อย่าพูดแค่ครึ่งเดียวสิจากนั้นเกิดอะไรขึ้นどうもこうもないわよ。彼は私の水系原理のお友達と一緒に中に閉じ込められてしまったの。อ๋อกลายเป็นว่าไปเป็นผู้เคราะห์ร้ายเหมือนกันนะฮะโดนขังทั้งคู่そんなメイモンさん放っておくわけにはいかないよ。เขาเลยบอกว่าแบบนี้ไม่ได้นะคุณเมจะทิ้งเขาไว้โดยไม่สนใจแบบนี้ไม่ได้นะわかってるわ。でも中の状況のややこしさはあなたたちの想像を上回るかも。どうか心の準備をしっかりしておいてね。คุณเมย์บอกว่าเขารู้นะครับเข้าใจดีแต่ว่าสถานการณ์ข้างในเนี่ยอาจจะยุ่งยากกว่าที่คุณคิดไว้อีกทุกคนต้องเตรียมใจให้ดี ยูล่าดูเหมือนคิดอะไรอยู่นะฮะここで何の根拠もない議論をしたって時間の無駄よ。みんな揃ってることだし、現場を見て判断しましょう。ยูล่าบอกว่าถ้ามัวแต่คิดกันอยู่ที่นี่มีแต่จะเสียเวลาเปล่าในเมื่อทุกคนอยู่กันครบแล้วงั้นไปดูสถานที่จริงแล้วค่อยว่ากันเถอะついてきて。อะฮะสรุปก็คือเราจะเข้าไปข้างในนะฮะเป็นเต็นท์นี้ใช่ไหมเหมือนพัซเซิลแถวนี้ก็ไม่มีนะครับน่าจะอยู่ในเต็นท์เลยมั้งคิดว่าส่วนบริเวณโซนตรงนี้คือสุดแหละไม่มั่นใจว่าทางฝั่งของโฮโยแล็บเนี่ยเขาจะอัปเดตตรงส่วนแผนที่หรือยังนะเต็นท์の中はもともと巨大な舞台だったんだけど心境が揺れ動いてからその中の状況も変わってしまったわ。เขาอธิบายให้ฟังนะครับว่าตอนแรกๆเนี่ยเต็นท์ข้างในก็จะเป็นเวทีใหญ่แต่หลังจากที่เกิดเหตุวุ่นวายเนี่ยพื้นที่ก็เลยเปลี่ยนไปด้วยここに吊るされていたはずの照明も消灯と一緒に落ちてしまって修復作業をかなり邪魔してるの。
ตรงส่วนของตัวโคมไฟคริสตัลที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันตกลงมาก็เลยทำให้เป็นอุปสรรคใหญ่ในการซ่อมแซมนะฮะทางเดินก็หาที่ยากขึ้นแล้วเหรอเขาเลยบอกว่ามันเดินยากขึ้นเหรอสาเหตุหลักอยู่ที่ไฟคุณเมย์บอกว่าสาเหตุหลักอยู่ที่แสงไฟต่างหากน่าจะเป็นปัญหาที่ตัวกิมมิกตะกี้เราเจอปะมินาซันวาบูไตนิอากัตตะเคเคนวาโอวาริโชเมงาอาตาเรบะสึเบเตโนชิเซนวาบูไตนิอิรุโมโนนิโซโซกะเรรุเขาถามว่าทุกคนเคยขึ้นไปบนเวทีกันไหมพอแสงไฟสาดลงมาสายตาของทุกคนก็จะจับจ้องไปที่ตัวคุณอ้าวทำไมคอเล่กุมหัวล่ะอาตาชิวาชัตโตあんな風に見られるのは苦手だよ。視線がこっちに集中しちゃうと気分まできつくなるんだ。เขาเลยบอกว่าสำหรับฉันแล้วมันออกจะฉันไม่ชอบถูกคนอื่นจ้องแบบนั้นน่ะโดนจ้องแล้วรู้สึกไม่ดีเอาซะเลย私もです。喋ることすら苦手なのにそんな大勢の人に見られるなんて考えるだけでゾッとします。อีเย่บอกว่าเขาก็ด้วยนะครับเพราะเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยพูดไม่เก่งแล้วก็ยังต้องมาถูกสายตามากมายอ่ะครับที่ระบาดเราขึ้นเวทีใช่ไหมโดนจ้องเยอะๆเนี่ยก็รู้สึกแบบขนลุกประมาณนั้นฮะやっぱりまだ復帰ることができないのねยูล่าถามคอเล่ว่ายังรู้สึกเก่งอยู่หรออืม笑わないでほしいんだけど頑張って直そうとはしてるけどやっぱり克服できないことがあってさ人が多いこととか睨まれることとかเขาเล่ตอบรับนะครับแล้วก็พูดว่าถ้าพูดไปแล้วคุณอย่าหัวล้อฉันนะฉันพยายามเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ก็ยังทำใจกับเรื่องบางอย่างไม่ได้อย่างเวลาที่มีคนเยอะๆหรือตอนที่ถูกคนอื่นจ้องน่ะมาเล่าようなことじゃないわそれに知ってる他人の視線が気になることだって別に悪いことじゃないのよ。ยูล่าพูดว่าไม่เห็นจะมีอะไรน่าหัวล้อเลยอีกอย่างเธอรู้ไหมการแคร์สายตาของคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องแย่หรอก少なくとも私はそう思ってるわ。だって自分に厳しい人ほど他人の期待を裏切りたくないと思うものでしょう。อย่างน้อยฉันก็รู้สึกแบบนี้เธอคิดดูสิมีแต่คนที่ตั้งมาตรฐานสูงกับตัวเองเท่านั้นที่ไม่อยากทำให้คนอื่นผิดหวังคุณมีว่าいろんな方面の資質があるわもし私と同じように小さい頃からダンスの練習をしていたら今は私よりも踊りが上手だったかもしれないわよยูล่าพูดเสริมนะครับพอสวรรค์ด้านต่างๆของเธอดีมากนะถ้าหากได้เริ่มฝึกเต้นรำตั้งแต่เด็กเหมือนกับฉันไม่แน่ว่าตอนนี้อาจเต้นได้ดีกว่าฉันซะอีกเขาเลยบอกว่าไม่มีทางนะฮะอารมณ์เหมือนแกก็ยังไม่มั่นใจเนาะโอ้อันนี้แบบฉันก็ทำไม่ได้ฉันเข้าใจเป็นอย่างดีเลยล่ะเอียพูดนะครับเข้ากันเป็นปี่เป็นขุยเลยเนาะจ้า時間があったら私のところへ学びに来てはどうかしらいつか君も優れたダンサーになれるかもしれないわนี่ยูล่าแกก็ชวนว่าถ้าสมมุติว่างๆก็มาฝึกกับเจ้าตัวได้นะครับแล้วก็มีการกล่าวด้วยนะว่าสักวันหนึ่งเธอก็จะกลายเป็นนักเต้นรำที่โดดเด่นถึงตอนนั้นเธอจะเจิดจรัสมากพอจนไม่ต้องไปกลัวแสงที่อยู่ข้างนอกอีกแล้วไปมอนบอกว่ายูล่าตอนที่พูดเนี่ยแบบดูเปล่งประกายมากเลยนะฮะ実は心の中で私が不器用だって笑ってたりしない？コレイ言うと、ไม่เป็นไรจริงๆหรอ。คุณคงไม่ได้แอบหัวล้อย้อว่าฉันบ้องใช่ไหม？君の中では私ってそんな印象の人間なわけ？ยูล่าถามกลับนะครับ。นี่เธอเห็นฉันเป็นคนแบบนั้นหรอ？いやいや、わかった。学ばせてもらうよ。โอเคコレイแบบดูรับปากแล้วนะฮะว่าจะเรียนเนาะอันนี้แล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้เห็นยูล่าเป็นคนแบบนั้นนะฮะ Yes私からの警告は必要ないみたいねとにかく幕を開けたらすぐ舞台が見えるはず
นี่คุณเมย์แกตัดเข้าเรื่องนะครับเขาบอกว่าถ้าเปิดม่านแล้วเนี่ยก็จะเห็นเวทีข้างในนะลองมาลองดูกันว่าจะเจอพัซเซิลอะไรนี่เราหมุนโคมได้ใช่ไหมอ่ะนี่คือเวทีข้างในรู้สึกมันจะเป็นโซนแยกหรือเปล่าใช่ๆมันไม่ได้บุว่าเราอยู่ตรงไหนตอนนี้封印されているみたいですけど、なんとかして元通りに戻さなくちゃ。まずは小塔を支えている足場を上昇させて。私の記憶が正しければ、周りに舞台を制御できるスイッチがあったはずなんだけど。โอเคหลักๆเนี่ยเจ้านี่เป็นโคมไฟคริสตัลที่ตกลงมานะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยต้องไปหาแผงควบคุมเหมือนเขาจะแพลนมาทางนี้นะแล้วเราก็ไม่สามารถใช้ตรงส่วนของไอตัวเช็คกิมมิกได้นะครับมีให้เราหมุนโคมไฟใช่ไหมปลดล็อกและยกโคมไฟคริสตัลมีคำสั่งให้ติดตั้งกับคำสั่งให้หันอันนี้เราหันออกนะครับเหมือนมันมีเวทีข้างบนนะโลเรนซ์を差し込んで照明の色を変える必要があるみたいだわ。อาจจะไม่เป๊ะนะครับอันนี้เขาบอกเหมือนประมาณว่าต้องใช้กระจกสีแบบเสียบทำให้โคมไฟเนี่ยมันเปลี่ยนที่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อให้ลองเป็นยูล่าใช่ไหมไม่มีพลังงานไม่มีพลังงานโอ้โหผมเห็นสภาพแล้วเดี๋ยวเราเข้าข้างหลังไม่งั้นเดี๋ยวกระจกมันหายติดตั้งกระจกこのレンズは通過する光の色を変えられる。つまり二重の意味で色眼鏡ってわけ。อยู่กับสีแสงอยู่กับปิดสวยนี่มันอะไรเนี่ยเพลงปิดเสื้อราตรีป่ะセナの知り合いかそんな人知らないけどどうしたのなんでもない二人はきっと会話がはかどるんだろうなって思っただけだ本題に戻るわよおいカシンตะกี้มีแซวๆด้วยนะเนี่ย誰かいないか助けてくれก่อนไปต่อนะครับคือเหมือนไปมอนเซลๆฝั่งของคุณเมย์เนี่ยว่ารู้จักไซโน่ไหมเพราะดูเหมือนจะเข้ากันได้ส่วนฝั่งนี้น่าจะเป็นญาติยูล่าหรือเปล่าเขาบอกว่ามีใครอยู่ไหมแถวนี้มีใครอยู่ไหมรีบมาช่วยฉันทีเลสซิกลอเรนส์เลสซิกลอเรนส์何者だこの私のフルネームをそのまま呼ぶなんて失礼だเขาถามนะครับว่าใครบังอาจมาเรียกชื่อเต็มของฉันเสียมารยาทจริงๆเลยทั้งที่อ่อนแรงขนาดนี้แล้วยังจะพูดแบบนี้อีกใช่ๆโลเรนส์ของเขาเนี่ยแม้ในสถานการณ์นี้ยูล่าสวดนะครับสมแล้วที่เป็นคนของตระกูลลอเรนส์ตกอับขนาดนี้แล้วก็ยังยึดติดกับมารยาทที่ไม่มีความหมายอีกเหมือนคุณเมย์แกไปข้างหลังนะไม่รู้เขาทำอะไรเดี๋ยวน่าจะรู้นี่ฝั่งของเลสซิกเขาถามว่าทำไมถึงเป็นยูล่านะฮะแล้วก็คิดว่ายูล่าเนี่ยจะมาหัวเราะย้อเขานะสนนこと少し考えたらわかるでしょわざわざ私を挑発する必要なんてある อ้าวตีกันซะแล้วเรื่องแบบนั้นแค่คิดก็รู้แล้วไม่ต้องมายั่วโมโหฉันหรอกもちろん私の助けを借りないって選択をしてもいいわ。貴族は生まれながら自立するものであり、他人に助けを求めてはならぬ。そうでしょ？แน่นอนว่านายจะไม่รับการช่วยเหลือจากฉันก็ได้เพราะว่าชนชั้นสูงพึ่งพาตัวเองได้ตั้งแต่เกิดไม่ต้องการการช่วยเหลือจากผู้คนอื่นอยู่แล้วそうだな。おかげで目が覚めたよ。私は助けなどいらない。เอ๊ะได้เหรอเขาบอกว่าขอบคุณที่เตือนฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือหรอกก็ยัง
ทำตัวแบบนี้อีกเนาะตะกี้ตะโกนมานี่หนักเลยคอเล่ถามยูล่านะฮะประมาณว่าแบบที่พูดมานั้นใช่หรอประมาณนั้นนะฮะชาเบริคาตะกะคาไตชิคอสซอริโตะโอไมโนฮันโนะอุกากัตเตรุคันจิโมซุรุนดะจิยูชิโตชิเตะอาตาชิวะโคโนฮิโตะนิวะทัสเกะกะฮิซุโยดะโตะโอโมคอเล่สังเกตตรงส่วนของตัวลอเรสนะครับบอกว่าน้ำเสียงของเขาแข็งทื่อแถมยังเอาแต่แอบมองเธอด้วยหางตาในฐานะผู้เยียวยาฉันสันนิษฐานว่าคนคนนี้ต้องการความช่วยเหลือนักต่อวะยูล่าบอกโอเคนะครับนานๆ時間閉じ込められてる間にもう礼儀正しい喋り方を忘れてしまったみたいね本当に笑えるわみんな行くわよこのどこまでも対面にこだわるものに舞台を譲ってあげましょうนี่ยูล่านี่ใช้วิธีการแบบบอกว่าเฮ้ยจะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูปฏิกิริยาของลอเรสกันนะครับจ๊ะ待て待ってくれโอเคเรียกแล้ว止まれ本当に私を放っておくわけにはいかないはずだ私たちは同じ血族の仲間なんだぞจู่ๆก็ไปบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าปล่อยฉันไว้แบบนี้ไม่ได้นะโอ้แปลกดีเนาะคนตระกูลนี้จริงๆเขาชื่อเลสซิกใช่ไหมแต่ผมเรียกติดเป็นนามสกุลไปแล้วเนาะ必要な時に私を助けることは君の意向に何の傷もつけやしないそして私の無様な姿も君の技巧によって人の目から隠せるだろうนี่ยังพูดเรื่องวงตระกูลอยู่เลยนะครับเนี่ยตระกูลの異名と尊厳を守るための行いだโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะฮะそれは君が考えた一番いい言い訳なのかしら一族というレッテルでなら私を説得できるとでもยูล่าพูดว่านี่เป็นเหตุผลที่ดีที่สุดเท่าที่นายคิดได้แล้วหรอคิดว่าเอาชื่อวงตระกูลมาอ้างแล้วจะโน้มน้าวฉันได้งั้นสิ自分の軽はずみな行動を反省すべきよ。君を助けるために私たち一行はここまで駆けつけたの。ยูล่าพูดว่านายควรละอายกับความไม่รอบคอบของตัวเองนะเพราะพวกเราต้องถ่อมาที่นี่เพราะนายคนเดียวแล้วก็มีขยิบตาให้ฝั่งของคอเล่นะครับน่าจะสงสัยกันเนาะอ่ะยังไงเอ่ย対面が命よりも大事だなんて。ไปมอนพูดว่าคนของตระกูลลอเรสเป็นแบบนี้กันทุกคนหรือเปล่าให้ความสำคัญกับหน้าตายิ่งกว่าอะไรดีเลยแล้วเราก็พูดอันนี้น่าจะเป็นประโยคที่ต่อกันนะครับถึงแม้ว่ายูล่าจะปากร้ายแต่ไม่ว่ายังไงก็มาช่วยเขาอยู่ดีそろそろマスコットが雰囲気を和らげる時間ですよ。あ、イヤตัดบทมานะฮะบอกว่าเอาล่ะเอาล่ะได้เวลาที่マスコットจะออกมาสร้างบรรยากาศให้คึกคืนแล้ว。エウルアローレンスさんにレシグローレンスさん。ほらこれ一人一つずつね。เขาส่งอะไรบางอย่างให้กับยูล่าแล้วก็เลซิกนะฮะ。なんだこれ。キャンディ。เลซิกถามว่ามันเป็นลูกอมเหรอありがとう。ยูล่าขอบคุณนะครับ。お、この匂い、色レンズと一緒だ。เขาเลยสังเกตว่ากลิ่นมันเหมือนกับกลิ่นหอมที่ลอยออกมาจากกระจกสีเลย。อย่าบอกว่ากระจกพวกนั้นเป็นลูกอมนะ。そうそう。甘いキャンディーを食べると気分も良くなりますよ。เขาบอกว่าใช่แล้วล่ะ。พอได้กินลูกอมหวานๆแล้วก็จะรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาเลย。ありがとう。マスコットさん、だいぶ良くなったよ。レシコ、くんね、か。เขาบอกว่าคุณマスコット、มันทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะขึ้นเลย。この人が他人にちゃんとお礼を言えるだなんて。ยูล่าสงสัยว่าレシนี่ขอบคุณคนอื่นดีๆเป็นด้วยเหรอ？エウルアさんはね、この数日あなたのことをすごく心配してたんですよ。何回も私にあなたの行方を尋ねてきたんですから。イヤ、เล่าเรื่องที่ยูล่าเนี่ยครับมาตามหาแล้วก็เป็นห่วงแถมยังถามถึงการเดินทางของคุณอยู่หลายครั้งนะครับหมายถึงตัวเลซิกนะこれで二
人は巡り会えたし、私もあれこれ聞かれずに済む。めでたしめでたしです。จะซึ้งอยู่แล้วโอ้โหเขาบอกว่าคราวนี้พวกคุณได้อยู่พร้อมหน้ากันแล้วจะได้เลิกถามโน่นถามนี่กับฉันสักทีดีจังนี่เตโอคุเกโดะこの人の安否なんて気にしてないから勝手なことを言わないでちょうだい。ขอชี้แจงหน่อยนะฉันไม่ได้เป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้าหมอนี่ซะหน่อยถ้าจะพูดจาเหลวไหลแล้วก็หยุดประโยคไปนะครับเต็นเดวะเอรูอามอี้โชบะดะนะคอเลนี่พูดว่าเรื่องปากแข็งยูล่าก็ยืนหนึ่งไม่แพ้ใครเลยโอยดะมะซูมุโซไปมอนพูดว่าฉันก็คิดอย่างนั้นโอ้เข้ากันเป็นปีเป็นขุยเลยนะそんなに勝手を言いたいならせめてせめてキャンディーをもう一つちょうだいยูล่าบอกว่าถ้าจะพูดจาเหลวไหลอย่างน้อยอย่างน้อยก็เอาลูกอมให้ฉันอีกเม็ดสิもちろんいいですよキャンディーならまだまだあるのであอีเยตอบรับนะครับบอกว่าได้ได้ยังมีอีกเม็ดนะสุมานะคัตตะ私が悪かった皆さんに多大なご迷惑をおかけしてしまったนี่เลสซิก็ขอโทษนะฮะขอโทษที่สร้างปัญหามากมายให้กับทุกคนเออดูแบบเอออันนี้ยังดีนะดีกว่ารอบที่แล้วใช่ชั่วคราวโซเยบะยุกัตตะโนนิยูล่าบอกว่าพูดแต่แรกก็จบแล้วทาไดมาอะเรมินาฮานาชิวะมูโอวัตตะโนดูสเตสโรตเตวัตชิโอจิตโตมิเตรุโนคุณเมย์แกบอกว่าฉันกลับมาแล้วนะครับแล้วก็สงสัยว่าทำไมทุกคนเนี่ยหันมามองเขาหมดเลยนะไปมอนบอกว่าไม่มีอะไรไม่ต้องใส่ใจหรอกじゃあ早速片付けて消灯の修復作業を続けましょうあレシガさんは体調が良くなかったら無理しないでねโอเคแกก็ชวนกันว่าเฮ้ยไปซ่อมโคมไฟคริสตัลกันต่อเถอะส่วนฝั่งของเลสซิกเนี่ยถ้าไม่สบายจริงๆก็ไม่ต้องฝืนนะ休める場所を探してあげますよちょうど私も疲れたしเอียนี่หาเรื่องปีกตัวนะครับเขาบอกว่าจะพาฝั่งของเลสซิกไปพักนะเออうちのいとこのことは君に任せるわイディアさんยูล่าก็ฝากฝังให้ฝั่งของเอียเนี่ยดูแลตรงส่วนของเลสซิกนะฮะเลสซิกเออเลสซิกけじめをつけるまでに喋れるくらいの力を回復しておいてちょうだいนี่มันประโยคคลาสสิกของยูล่าสินะเขาบอกว่าเลสซิกนายก็พักเอาแรงให้หายดีก่อนที่ฉันจะมาคิดบัญชีกับนายแล้วกันคือจริงๆแกพูดคำว่าคิดบัญชีก็ไม่ได้มีอะไรนะครับถ้าใครเคยได้เล่นเควสแกมานะแต่รู้สึกเหมือนอันนี้เขาจะให้ลองเป็นคอเล่กับยูล่าใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ประเด็นปัญหาคือมันผสมท่าไม่ได้引き続き足場を上昇させられる方法がないか探さないと照明みたいなギミックを探してみないといけないかも。あ、じゃあ、เราลองหมุนโคมไฟก่อนไปทางซ้ายนี่มันเหมือนไม่มีแสงใช่ไหมเราอาจจะต้องหาตรงส่วนของกระจกあの人は本当に私の知ってるレシグなのかしら昔の認識に頼るだけでは正しい判断はできないのよ人は変わるそして人はあそこにしずくちゃんが水系剣霊のことねまさか幕の中に閉じ込められてしまうなんて無事みたいで何よりだわうん OK กลายเป็นภาพแล้วเนาะเดี๋ยวผมติดกระจกให้ครบก่อนจริงๆเหมือนตะกี้มันมีไดอะล็อกที่เอ้ามันเดินกลับไม่ได้ดีกว่าเหมือนมีไดอะล็อกที่ฝั่งของยูล่าเนี่ยคุยกับคุณเมย์ด้วยนะอารมณ์ประมาณแบบใช่เลสติกที่ฉันรู้จักจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราน่าจะเข้าได้ใช่ไหมมาริโอ้ปะเนี่ยถามจริงๆนี่มาเก็บของเฉยๆใช่ไหมแล้วคุณเมย์แกก็บอกประมาณว่าบางทีที่เราเคยรู้จักอาจจะไม่ใช่เป็นแบบที่เขาเป็นในปัจจุบันนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคไม่ยากนะอันนี้
แล้วเราออกมาตรงไหนเนี่ยอีกข้างหนึ่งเหรอใช่ใช่ตะกี้เราอยู่ตรงนู้นเนาะพอเข้าตรงนี้มาแล้วเราก็มาทางข้างนี้อ่ะไปต่อนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องรอให้ไดอะล็อกมันครบๆหน่อยเนาะ不思議なテントだから中は見た目より広かったなんていうのは物語によくあるパターンでしょ。ポイモンรู้สึกเหมือนว่าในเต็นท์เนี่ยข้างนอกดูใหญ่แล้วแต่ข้างในเนี่ยดูกว้างกว่าที่เห็นอีกนะครับแล้วฝั่งของคุณเมย์แกก็บอกว่าแน่นอนมันเป็นเต็นท์มหัศจรรย์แล้วนะあれまた新しい道が出てきたみたいだここって一番上の層のはずだよなไปมอนคิดว่ามีเส้นทางใหม่โผล่มาอีกแล้วนี่คงเป็นขั้นสุดท้ายแล้วสินะอันซินสเตมอสึกุเต็นโตโนเต็ปเป็นโยคุณเมย์กล่าวเสริมนะครับว่าตรงส่วนที่เราอยู่เนี่ยใกล้จะถึงพาร์ทของชั้นบนสุดแล้วไซโกะโชโตเต็นโตโนไซโจบุからโซโตเอ上昇させることสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำคือทำให้โคมไฟคริสตัลลอยขึ้นจากส่วนบนสุดของเต็นท์ใหญ่崩れたから気づいたけど半分の高さまで上がってきてみるとこの足場ってグランドバザールの舞台にすごく似てるわね。みんなグランドバザールには行ったことある？เขาบอกว่าพอหล่นลงมาถึงพบว่าตอนที่เวทีนี้ลอยขึ้นไปได้ครึ่งทางมันดูเหมือนเวทีของแกนบาซ่ามากเลยพวกคุณเคยไปที่แกนบาซ่าหรือเปล่าเป็นไอ้โรงละครนะครับจะเรียกว่าโรงละครไหมนะที่ฝั่งของตัวนิโร่เนี่ยไปแสดงอยู่ที่มันอยู่ข้างใต้ของซูเมรูอะครับไม่หรอยูล่าบอกว่าไม่เคยนะทินาริชิโอตัวอิชินีนั่งใกล้กันส่วนฝั่งของคอเล่เนี่ยบอกว่าเขาเคยไปกับอาจารย์ทินาริอยู่หลายครั้งいろんな商人たちがいてすっごくにぎやかなんだ運がいい時はニーロの舞台も見れるしな。ที่นั่นมีพ่อค้าหลากหลายคึกคักมากเลยล่ะถ้าโชคดีก็อาจได้ชมการแสดงของนิโร่ด้วยก็จะเป็นการแสดงเต้นรำนะฮะอันนี้สเมลのダンスね。話を聞いていたら私も見たくなってきちゃったわ。帰る時にそこを通れるといいんだけど。ฝั่งของยูล่าดูสนใจนะครับเขาอยากไปดูว่าการแสดงของซูเมรุเนี่ยการเต้นรำจะเป็นยังไงนะก็อาจจะแวะไปตอนขากลับนี่เหมือนสองคนนี้นัดกันแล้วนะถ้าว่างฝั่งของคอเล่จะพาไปนะฮะいいわねじゃあ約束よโอเคเขาดีลกันไปแล้วเนาะนี่ฝั่งเราตอบว่าพวกเราเคยไปもう数えきれないくらいだぜ。ไปมอนบอกว่าไปมาหลายครั้งจนนับไม่ทั่วเลยแหละ。そうなのね。私の父さんは昔グランドバザールでお祭りの準備係をやってたから、お祭りが開催されるたびにキャンディーをもらえたわ。คุณเมย์แกพูดว่าตอนนั้นพ่อของฉันไปช่วยจัดงานเทศกาลที่แกนบาซ่าพอไปที่งานทีไรก็ได้กินลูกอมทุกทีเลยจริงๆมันอ่านออกเสียงเป็นศาสตร์เลยใช่ไหมก็ทั้งหมดแต่ตันจูยเนะแคนดี้ก็食べられるだけで楽しかったのそれでお祭りやフェアってすごくいいものなんだって思うようになってคุณเมย์พูดเสริมนะครับเด็กๆจะไปรู้เรื่องอะไรแค่ได้กินลูกอมก็มีความสุขแล้วแถมยังชอบคิดด้วยว่างานเทศกาลเอ่ยสวนสนุกเอ่ยเป็นสิ่งที่ดีเลิศที่สุดแล้ว同時に父さんのことをすごいなって思ったの大人になったら絶対父さんみたいな人になりたいってねและก็รู้สึกว่าคุณพ่อน่ะสุดยอดมากโตขึ้นจะต้องเป็นอย่างคุณพ่อให้ได้เลยでもメイモムさんって教令院の学者なんだよな私が知ってる限り学者って休み時間も費やしてเพราะเล่ถามข้อสงสัยนะครับคือฝั่งของคุณเมย์แกเนี่ยเป็นนักวิชาการของสถาบันใช่ไหมเท่าที่รู้ปกติแล้วนักวิชาการเนี่ยมักจะใช้เวลาว่างไปกับการวิจัยเมย์โมโมซังว่ามุสกาสเต
お祭りの手伝いをする時間がなかったとか。เขาสงสัยว่าตัวคุณเมย์แกเนี่ยจะมีเวลาว่างมาช่วยจัดงานเทศกาลไหมเฮ้อามิโตะชิเนะแกบอกว่าถูกมองออกซะแล้ว自分がなりたい人間と両親がなってほしい人間の二択から私は後者を選んだでも楽しくなんかなかったのนี่เขาเลือกเป็นคนที่พ่อแม่อยากให้เป็นนะครับแทนที่จะเลือกเป็นคนที่ตัวเองอยากจะเป็นเขาเลยมีความรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เอลลาโนโจเกียวตัวมายากุนันดานะไปมอนพูดเสริมนะครับว่าตรงกันข้ามกับฝั่งของยูล่าเลยนะอันนี้อยู่ในเควสเจ้าตัวนะครับอิมาวะโมคิซุยเตะอิรุโนโยเนะดะคาระโคโซโคโกะนิคอนนายาไดโอโยอิชิเตะお祭りの雰囲気を作り出した。ユラ考เสริมประมาณแบบตอนนี้ฝั่งของคุณเมย์แกเนี่ยรู้ตัวแล้วก็เลยมาตั้งตรงส่วนของแผงร้านแล้วก็สร้างบรรยากาศของงานเทศกาลที่นี่สินะประมาณนั้นแหละそれでも私は思うように楽しめなかった。คุณเมย์แกบอกว่าใช่แต่ฉันก็ยังไม่มีความสุขอย่างที่คิดไว้อยู่ดี。私気づいたの。お祭りに参加することとお祭りを開催することとは違うって。เขาเพิ่งรู้สึกตัวว่าการร่วมเฉยๆกับการมาจัดเนี่ยมันต่างกันลิบลับเลยนะครับ。子供の頃は何も考えずに楽しめたけど、代わりにその裏では家族が大きな苦労をしてたんだわ。เหตุผลที่ตอนเด็กๆใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลนั่นเพราะฉันมีครอบครัวคอยออกแรง。父さんはお祭りを準備するのがどれほど複雑で大変なことかをよく知ってたからこそ、私に学術の道を歩んでほしかったのね。แต่คุณพ่อรู้ถึงความหนักหนาและความเหนื่อยในการเตรียมงานอย่างดีเลยอยากให้ฉันเดินสายวิชาการมากกว่า。結局のところ、私はどっちもうまくできなかった。นี่แกก็ถอนหายใจออกมานะครับแล้วก็พูดว่าแต่ฉันก็ไม่ได้เรื่องสักด้านเลยนาเกียริになって砂漠で地脈の調査をしていたらうっかりここに落ちてしまったのเขาเล่าให้ฟังว่าตัวส่วนของเขาเนี่ยมาสำรวจกระแสพลังในทะเลทรายด้วยความหมดอะไรตายอยากจนสุดท้ายก็เผลอหลงเข้ามาที่นี่せっかく願いを叶えるチャンスを手に入れたのに成果が破壊されるのを見て立ち直る勇気を失っちゃったอุตส่าห์มีโอกาสได้ทำความปรารถนาให้สำเร็จทั้งทีแต่พอเห็นผลลัพธ์ถูกทำลายลงไปฉันก็หมดเลี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นยืนอีกครั้งเลยแหละเหมือนเพลงเลยเนาะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของวงดนตรีดังเจ้าหนึ่งนะเมย์มอมซังวะ自分で言うほどダメな人なんかじゃないと思うよあまり気を落とさないでくれคุณเมย์ไม่ได้แย่ขนาดนั้นซะหน่อยอย่ามองในแง่ร้ายนักเลยだって変わろうとする勇気を持ってるし、今までずっと私たちを積極的に導いてくれたじゃないか。คุณมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดทางมานี่ก็กระตือรือร้นแนะนำพวกเราเป็นอย่างดี。どれも本当に投げやりだったら、絶対にできないことだと思う。คนที่หมดอะไรตายอยากจริงๆทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอก。これนี้ฝั่งของไปม่อนก็ถามคอเล่กลับมานะครับคือน่าจะกลัวสะเทือนใจหรือเปล่า自分の状況ならよくわかってるわわざわざ私を慰めてくれなくてもคุณเมย์แกก็ตอบอารมณ์แบบเขินๆนะครับฉันรู้เรื่องตัวเองดีไม่ต้องปลอบใจฉันหรอก慰めるってほどじゃないよただ行動は言葉より本心を映し出しているってこと本人は時々意識できないものなんだ。コレカเสริมนะครับฉันไม่ได้ปลอบใจนะแต่บางครั้งเจ้าตัวอาจไม่รู้ว่าการกระทํามันบ่งบอกความจริงได้ดีกว่าคําพูดこの理屈もイウルアから学んだんだ。มันวกกลับมาที่ยูล่านะครับฉันเข้าใจเหตุผลนี้ก็เพราะยูล่านี่แหละหึ何が言いたいのかしら?ยูล่าก็ถามมาแบบหึเธอหมายความว่ายังไงเหรอซึนสินะいやいややっぱり早くショートを直そう
นี่คอเล่ก็ปิดเรื่องนะครับบอกว่าไม่มีอะไรเรารีบซ่อมโคมไฟคริสตัลกันดีกว่าโอเคมาน่าจะเป็นโซนสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะอีกทีนึงมันอยู่บนสุดนู่นแล้วอะแต่แบบมันดูใสๆเนาะกดการเล่นอะไรเนี่ยแสงโคมไฟอื่นเหรออ่ะฮะมีให้ติดตั้งกระจกนี่เราต้องใส่ให้ตรงสีใช่ไหมรู้สึกเหมือนน่าจะมีเป็นสีเหลืองๆนะฮะติดตั้งกระจกแล้วก็หมุนโคมก่อนไปข้างหนุนเราหมุนอีกทีหนึ่งได้ไหมจริงๆเหมือนมีข้างนู้นด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราต้องขึ้นยังไงนะอ่ะเราหมุนโคมก่อนอ่ะโอเคมีพัซเซิลเพิ่มเป็นฝั่งของเจ้าโคมแสงตัวนี้โคมประสานแสงน่าจะไม่ยากนะแต่ต้องระวังหน่อยนี่เราได้เล่นเป็นคอเล่สินะเพราะว่าตะกี้นี้ตัวฉากบังคับอุ้ยมีหัวใจด้วยลิมิตติดตั้งกระจกแล้วก็หมุนเขาบอกว่าแบบนี้น่าจะได้แล้วนะคาสีนนะครับวู้ดูสวยมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่ว้าวอ่ะคุณผมนึกว่าแบบจะมีคำพูดเพิ่มก็เลยรอนะฮะแต่แบบสีมันสวยมากเลยอ่ะเหมือนอมยิ้มเลยเนาะว้าวนี่ตอนแรกเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยอุ้ยสวยโอ้นี่ไปมอนก็บอกเอียว่าพวกเราออกมาแล้วนะฮะว้าวอ遅いなって思ってましたよレシグさんならほぼ回復したので安心してくださいโอ้ฉันกำลังคิดเลยว่าพวกคุณน่าจะออกมากันตั้งนานแล้วถึงจะถูกคุณเลสซิกรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วล่ะสบายใจได้เลยこんな私でも他人の面倒を見ることができるなんて悪くないですね。また自分の長所を一つ見つけることができました。อันนี้เขาเชียร์อัพตัวเองนะครับเขาบอกว่าดีฉันก็พอดูแลคนอื่นได้เหมือนกันนะไม่เลวเลยเนาะฉันเจอข้อดีของตัวเองเพิ่มอีกข้อแล้วこれって心配すべきなのかほっとすべきなのかเขาเล่บอกว่าพอเห็นตรงส่วนของคุณเอียแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าแบบควรจะเป็นห่วงหรือปลื้มใจดีชูไดนะ待てさっきの影がเอ๊ะเขาดูกลัวๆอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็พูดถึงเงานะครับどうやら完全回復するまでにはもうちょっとかかりそうですね。เอียบอกว่าดูเหมือนฝั่งของเลซิกเนี่ยน่าจะต้องพักอีกหน่อยนะเนี่ยแล้วก็ถามอีกว่าเป็นไงบ้างทุกอย่างราบรื่นดีไหมมอชิโร่ทาบิบิโตโตไปมอโคเรซังそしてเอลอาซัง全員合わせたらあなたの約40倍くらいは頼りになるってところかなคุณเมแกแซวนะครับบอกว่าพวกของเราเนี่ยนักเดินทางไปมอนคอเล่แล้วก็ยูล่าเนี่ยพึ่งพาได้เยอะกว่าเธอตั้ง40เท่าเนี่ยนั่นดาตัตโตโน40倍ですか私って結構やりますねเอียพูดกบเกลื่อนนะครับ40เท่าเองเหรอแสดงว่าฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย自分の方が劣ってるってことさえ受け入れれば腐敗の立場に立ったも同然ってことか恐ろしい根性ねまるで切っても切っても切れることはない川の水みたいだわโอเค
ถ้าคิดว่าตัวเองแพ้ไว้ก่อนก็จะไม่มีวันแพ้งั้นหรอชึกทนจนน่ากลัวเหมือนสายน้ำที่ตัดไม่ขาดเลยแฮะอะไรตัวอยู่ことだ私はなぜテントの外にいるんだอ้าวเลสซิกแกหายช็อกแล้วเหรอเพิ่งรู้ตัวว่าออกมาจากเต็นท์แล้วนะฮะそうだエウルアにあってそれから頭がเหมือนแกยังปวดหัวอยู่ไม่รู้โดนอะไรกระแทกไหมนะこれは治療がもたらす副作用の一部といったところですねレシグさん意識ははっきりしてますかเอียพูดว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะผลข้างเคียงจากการรักษานะครับแล้วก็ถามว่าคุณเลสซิกเนี่ยได้สติแล้วเหรอまだ少しめまいがするがเขาตอบรับนะครับแล้วก็บอกว่ายังรู้สึกมึนๆอยู่บ้างเออไปม่อนกับนักเดินทางเนี่ยสงสัยว่าสรุปแล้วรักษายังไงกันเนี่ยใช่ผมก็สงสัยแต่ตาแบบนี้เราก็เก็บไว้นะฮะชัวร์ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบมีมนะซึ่งแน่นอนเก็บไว้สิจะเหลือเหรอเนสซิกโรเรนส์เอ้ายูล่าเรียกชื่อเต็มเลยนะเนี่ยเอวรัวไฮไฮวะคัตตะโยโอทนาชิกุคิมิโตอิชโชนิมอนโดนิคาเอรุそれに過激な手段をとってもローレンス家を再興するなんてもう考えないと約束する。อันนี้เป็นเรื่องที่ผมแปลกใจนะครับเขาบอกว่ายูล่าโอเคโอเคฉันรู้แล้วฉันจะยอมกลับไปมอนสเตดกับเธอแต่โดยดีและฉันจะล้มเลิกความพยายามในการกอบกู้ตระกูลลอเรนส์คือมันดูประหลาดมากอะกับคนที่ยึดติดขนาดนั้นนะสงสัยคงเจออะไรมาในทะเลทรายสินะおかしいわね。いつの間にこれほど物分かりのいい人間になったの？ยูล่ายังรู้สึกแปลกๆเลยนะครับที่จู่ๆฝั่งของตัวเลสซิกเนี่ยเขาแบบกลายเป็นคนพูดรู้เรื่องอะนะแปลกさて、そういうことなら白状すべきことは増えたってことよ。違う？นี่ยูล่าถามข้อมูลนะครับไม่มั่นใจว่าเรื่องอะไรนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับที่เขามาที่นี่หรือเปล่าわたしは最初は確かにローレンス家再興のためにここを訪れた。それについては認めるよ。ต้องส่วนของเลสซิกบอกว่าที่มาที่นี่ตอนแรกๆเนี่ยก็เพื่อมากอบกู้ตระกูลลอเรนส์จริงๆ。だがここまで来るのに長い時間がかかった。道に迷うことまであったよ。リーウェとスメールを旅する間に財布をなくして野外で暮らす時期さえ。เขาเล่าว่าระหว่างการเดินทางเนี่ยเสียเวลาไปมากทั้งยังหลงทางอีกตอนที่เดินผ่านทางหลีเย่แล้วก็ซูมิรุถึงขั้นต้องนอนในป่าอยู่ช่วงหนึ่งเพราะทำกระเป๋าเงินหายあの奇妙な感覚が君にはわかるか私は気づいたんだそこでは誰も私を知らないしローレンスを気にする人もいないんだってことにเขารู้สึกประมาณแบบเขาไปที่อื่นเสร็จปุ๊บก็เป็นเหมือนแค่คนแปลกหน้าครับไม่ได้มีใครรู้จักแล้วก็ไม่ได้มีใครสนใจเรื่องของตระกูลลอเรนซ์นะ君も私も風に縛られて育ったガラスの駒だ貴族らしい振る舞いを心がけるよう教えられたにもかかわらず一族の外ではこれのせいでモンド人からないがしろにされるนี่เขาเนี่ยเปรียบเทียบตัวเองกับยูล่านะครับว่าเป็นเหมือนตัวหมากแก้วที่ถูกพัฒนาการไว้แล้วก็ถูกสอนให้ทำตัวเป็นชนชั้นสูงแต่พออยู่ข้างนอกชาวมอนสเตดกับดูถูกเราเพราะเหตุนี้意味嫌われ憎まれることそして教育への固執このすべてが一丸となってさらに一族を古い貴族の礼儀作法にこだわらせたプライドを維持するためにการสอนให้ดูแคลนชิงชังและดื้อรั้นเมื่อรวมทุกอย่างนี้เข้าด้วยกันทำให้เรายิ่งยึดติดกับคำสอนเก่าๆของชนชั้นสูงเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองไว้それは長い綱引きのようなものだっただが何の意味もないことを君は分かっているはずだというより君はとっくに知っていたんだなだが私はこれに気づき始めたばかりなんだเหมือนกับการเล่นชักเยอร์ที่แสนยาวนานแต่มันไม่มีความหมายอะไรเธอคงเข้าใจดีไม่สิต้องบอกว่าเธอเข้าใจมานานแล้วมากกว่าในขณะที่ฉันเพิ่งจะเข้าใจเรื่องนี้
デッシグの言ってることなんとなくわかるような気がするぜไปมอนแบบเหมือนทำสีหน้าลำบากใจนะครับแล้วก็พูดว่าเออเหมือนจะเข้าใจตรงส่วนของเลซิกนะそうねどれも事実だわ君が考えを改めたこと君の家族はまだ知らないみたいねยูล่าบอกว่าเป็นความจริงทั้งหมดนั่นแหละดูเหมือนว่าครอบครัวของนายจะยังไม่รู้ว่านายคิดได้แล้วどれもつい最近のことだからなここに来てから分かったんだ私が本当に欲しているのは誰もが私を恐れるモンドなんかじゃないってใช่มันเป็นเรื่องเมื่อเร็วๆนี้พอมาถึงที่นี่ฉันถึงได้รู้ว่าสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆไม่ใช่มอนสเตอร์ที่ทุกคนต่างก็เกรงกลัวฉัน私もそれにローレンス家の多くの者もただ他人と平和に暮らせる環境が欲しいだけだฉันและสมาชิกของตระกูลลอเรนซ์อีกหลายคนต้องการเพียงแค่สภาพแวดล้อมที่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้อย่างสันติเท่านั้นレッシグ君も私もいわゆるローレンス家の栄光なんかには関係ないわ栄誉なんて遠い過去のもので私たちはただの一般人よยูล่าพูดว่าเลซิกนายกับฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุ่งโรจน์ของลอเรนซ์กิตยศล้วนเป็นเรื่องในอดีตพวกเราแค่คนธรรมดาเท่านั้นโอเคคิดได้ก็ดีนะฮะここのことを処理したら帰るつもりだったんだがまさか君がやってくるとはな手間をかけさせてすまなかったนี่ฝั่งของเลซิกก็ขอโทษยูล่านะครับคือตอนแรกเหมือนเขากล่าวว่าจะกลับไปหลังจากจัดการเรื่องที่นี่เสร็จแต่นึกไว้ถึงว่าตัวฝั่งของยูล่าจะมาซะก่อนนะฮะほらね人はどの道選択することができるのよレッシグさんは結局自分がなりたい人間の方を選んだみたいねส่วนคุณเมย์ก็กล่าวเสริมนะครับประมาณว่าสุดท้ายแล้วคุณเลซิกเนี่ยก็เลือกฝั่งของคนที่ตัวเองอยากจะเป็นประมาณนั้นนะจริงๆเหมือนแบบกลุ่มเนี้ยมีความหลังคล้ายกันอยู่เนาะそう言ってもらってもすまない私はまだ自分だけの人生の目標を見つけていないんだเลซิกพูดขอโทษนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้เหมือนเขายังมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังหาเป้าหมายในชีวิตไม่เจอนะ気にしなくていいわ自分がなりたい人間と両親がなってほしい人間の違いを見分けられただけでも十分大きな一歩よคุณเมย์บอกว่าไม่เป็นไรแค่ตัดสินใจเรื่องคนที่ตัวเองอยากเป็นกับคนที่พ่อแม่อยากให้เป็นได้ก็นับว่าเก่งมากแล้วล่ะいかに真の幸せを探すかというのはもしかするとどんなことよりも難しい研究課題なのかもねส่วนจะตามหาความสุขที่แท้จริงยังไงนั่นน่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแล้วล่ะレッシグ提案があるわยูล่าพูดกับเลซิกนะครับว่าเขามีอะไรจะแนะนำนะ帰ったら先ほど君が言った内容を両親にも言ってみてはどうかしらเขาแนะนำให้เอาประโยคตะเกียกกลับไปพูดกับพ่อแม่นะฮะそんなことをしても厳しくどやされるだけさ君の方は家族に自分の本当の考えを言ったことあるのかレッシグขำแห้งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าพูดไปแบบนั้นเนี่ยอาจจะถูกตีนะแล้วก็ถามยูล่ากลับมาว่าเธอเคยพูดสิ่งที่คิดจริงๆให้คนในครอบครัวฟังบ้างไหม私も考えていたところなの場を設けて全員と話してみるのもいいかもしれないってยูล่าบอกว่าฉันก็กำลังคิดถึงปัญหานี้อยู่พอดีบางทีเรามานั่งคุยกับทุกคนได้นะก็คือจะกลับไปคุยกับครอบครัวใช่ไหมローレンス家はこの舞台のようにかつては輝かしいものだったでも過去の演劇はもう幕を閉じたんだからそろそろ舞台を更新する時なのよローレンスก็เคยรุ่งโรจน์เหมือนกับเวทีนี้แต่ละครเวทีในอดีตได้ปิดฉากลงและถึงเวลาที่พวกเราต้องปรับปรุงมันหน่อยแล้วเอลดูอัตเต้こういう
う人だからこそどんな時も踊ることができたのかな。屈強で硬いけどそれでいて透き通ってるんだ、氷みたいに。คอเล่คิดว่าเพราะเธอเป็นคนแบบนี้เลยสามารถเต้นได้ทุกที่ทุกเวลางั้นหรอทั้งแข็งแกร่งและเข้มแข็งแต่ก็ใสกระจ่างเหมือนน้ำแข็งไม่มีผิดเลยอันนี้เป็นการชมในทางดีนะครับแต่ก็เปรียบเทียบเป็นน้ำแข็งนะเอียดูแบบเกรงใจนะครับแล้วก็ถามว่าพวกคุณคุยกันเสร็จแล้วหรอそうみたいね。じゃ、これをあなたたちにあげるわ。さっき衰弱しきってたレッシグさんの近くで見つけたの。ดูเหมือนคุณเมย์จะเจออะไรบางอย่างนะเดี๋ยวเรารอเฉลยนะครับจะเห็นว่าเจอใกล้ๆกับตรงส่วนที่เลสซิกเนี่ยแกล้มอยู่ตะกี้นะฮะน่าจะเป็นชิ้นส่วนฟันเฟืองหรือเปล่าคิดว่านะนี่ไงนี่ไงเอียแกดูแบบนี่เธอเจอตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอแต่ทำไมถึงเพิ่งเอามาให้อารมณ์นั้นนะฮะあなただって聞いてこなかったでしょまあ認めるわ私が忘れちゃってたもんก็เมื่อกี้เธอไม่ได้ถามนี่นาก็ได้ฉันลืมเองแหละじゃあこのパーツも一緒に旅人に保管してもらうとしましょうนี่ตัดสินใจเอาชิ้นส่วนไว้ที่เราก่อนนะครับあれこれってคอลเล่ถามว่าเจ้าสิ่งนี้คือなんだか見覚えがあるなどこかで見なかったっけดูคุ้นๆแฮะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะไปมอนพูดนะครับข้างบนกับข้างล่างนี่ข้างบนแปลกๆนะมันเขียนสิ่งที่เจอไม่จบไม่สิ้นส่วนข้างล่างมันคือกล่องใส่ลูกอมเอาข้อบนแล้วกันชีこんな時に自分の武勇伝を自慢するなよなไปมอนบอกว่าชูอย่าเพิ่งโม้วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ตอนนี้สิ前のお祭りの時私も一箱買ったんだนี่มันเลฟฝั่งของบทอาคาชาใช่ไหมเขาเลยบอกว่าตอนงานเทศกาลคราวก่อนฉันก็ซื้อมากล่องหนึ่งมันเรฟเฟอเรนซ์ของตัวบทอาคาชานะครับผมไม่พูดต่อแล้วกันเนาะแต่ก็อย่าลืมไปเล่นกันนะお祭りではよくキャンディーを入れるために使われるわねこれもテントを作った時の素材なのよใช่ในงานเทศกาลมักจะนำเจ้าสิ่งนี้มาใส่ลูกอมและนี่ยังเป็นวัสดุที่ใช้สร้างเต็นท์ใหญ่ในตอนนั้นอีกด้วยนะเต็นท์ก็治った今これも特殊な意味を持たなくなったってわけในเมื่อเต็นท์ใหญ่ได้รับการซ่อมแซมแล้วของสิ่งนี้ก็ไม่มีความหมายพิเศษอะไรอีกต่อไป大人になってキャンディー箱のキャンディーを食べても子供の頃のようには美味しく感じられなくなったわでもよくよく考えてみると大人になってから食べ物の選択肢もいろいろ増えてるのよねพอได้กินลูกอมในกล่องลูกอมตอนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเท่าตอนเป็นเด็กเลยแต่พอคิดดูดีๆแล้วสิ่งที่กินได้หลังจากโตเป็นผู้ใหญ่มันก็เยอะขึ้นเหมือนกันอันนี้ดูปรัชญาเหมือนกันนะอารมณ์เหมือนตอนเด็กเนี่ยเราเจอสิ่งที่เราชอบมีความรู้สึกว่าอร่อยใช่ไหมเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นน่ะพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นดูแบบก็แค่นั้นน่ะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเราไปเจออะไรหลายอย่างถูกป่ะเป็นการเปรียบเปยที่ค่อนข้างที่จะดูแบบซับซ้อนอยู่นะโอ้だから結局キャンディーも人生と一緒で選択の一種ってことだなไปมอนกล่าวเสริมนะครับสรุปแล้วการกินลูกอมก็เหมือนกับชีวิตคนเราที่เป็นแค่ตัวเลือกอย่างหนึ่งสินะไปต่อ3つも集められましたよ。あとは最後の1つです。นี่ฝั่งของอีเยเนี่ยก็บอกว่าทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราหาครบ3ชิ้นแล้วเหลือแค่ชิ้นสุดท้ายเท่านั้นนะครับでもテントを修復するために
皆さんの時間をこれほど使ってしまうなんて本当にすみません。ここはやっぱりひとまず戻って休んでからにしましょうか。私が案内しますんで。แต่ทุกคนเสียเวลาไปกับการซ่อมเต็นท์ใหญ่อยู่นานเลยขอโทษจริงๆนะทุกคนกลับไปพักผ่อนก่อนแล้วค่อยมาคุยกันดีกว่าเดี๋ยวฉันนำทางให้เองไหนขอดูหน่อยดิเป็นกล่องลูกอมนะฮะอันนี้โอ้ไหนดูซิอันนี้มีเทคเกี่ยวกับฝั่งของคุณเมย์กันนิดหนึ่งนะครับเมื่อวันก่อนเราได้เป็นเชือกใช่ไหมนี่อันนี้เป็นนักผจญภัย3คนแล้วก็ตอนนี้เป็นลูกอมส่วนฟันเฟืองเนี่ยมันโดนใส่ไปแล้วนะอะไรอ่ะอันนี้หมูมันตะกี้มันลอยคู่กับฝั่งของน้องหยดน้ำใช่ไหมอุ๊ยเหมือนมีพัซเซิลด้วยนะฮะกลับไปที่ซิลเวอร์บอททอมเขาหยาดโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปแก้ทีเดียวนะกับพัซเซิลเราต้องกลับมาตรงนี้สินะวันนี้น่าจะเป็นวันที่ NBC มีการย้ายที่เดี๋ยวผมน่าจะต้องไปไล่หานะฮะนี่ก็ใกล้ๆจบเควสวันนี้แล้วเนาะเอ๊ะโคโคมิเหรอไปมอนพูดว่าโคโคมิที่แท้เธอก็กลับมาก่อนแล้วนี่เองあなたたちだったのですね。北の森での冒険は順調でしたか？เขาถามว่าการมาจนภัยในป่าทางเหนือรับลื่นดีไหมปันจิ順調だぜ。お前は今日は何やってたんだよ？ไปมอนพูดว่าทุกอย่างราบลื่นดีแล้วก็ถามกับโคโคมินะครับว่าวันนี้เขาทำอะไรบ้างそうですね。そろそろ打ち明けてもいいでしょう。ワタツミ島のアラヒト神の巫女として、私は本来ならばこんな時にここに現れるべきではなかったのです。ココミ言うと、ถึงเวลาที่ต้องบอกทุกคนแล้วในฐานะที่ฉันเป็นผู้นำมิโกะคนปัจจุบันแห่งเกาะวัตสึมิเดิมทีฉันไม่ควรปรากฏตัวที่นี่ในเวลานี้実はワタツミ島では遥か昔にとある古代の祭器をなくしたことがありましたその名も神道玉子อันที่จริงเมื่อนานมาแล้วมีโบราณวัตถุชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่ากล่องลวงตาหายไปจากเกาะวัตสึมิ近頃それと対になっている宝珠が突如としてある方向へと導くような光を発し始めるようになって私もようやく神道玉子の行方が分かったのですนี่เหมือนไม่นานมานี้เนี่ยฮะไอตัวไข่มุกซึ่งเป็นคู่กันกับไอกล่องลวงตาอะไรนั่นน่ะมันแบบเหมือนมีแสงออกมานะฮะเขาก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมันเหมือนจะอยู่ที่นี่นะอะไรประมาณนั้นนี้เราก็จะกล่าวถามโคโคมิไปว่าสรุปคือโคโคมิมาตามหาของจริงๆข้อล่างมันเขียนว่าที่แท้ก็ไม่ได้มาเพราะอยากเปิดหูเปิดตาสินะแต่เหมือนจริงๆมันจะเป็นอันที่ต่อกันนะครับ視野を広げるためというのも嘘ではありませんゴローからもよく助言されていましたから家に引きこもって娯楽小説を読んでばかりいるのは最上の策ではないとそれでそろそろ外に出てみようかと思い立ったのですโคโคมิเล่าว่าที่บอกว่าอยากเปิดหูเปิดตาน่ะไม่ใช่เรื่องโกหกหรอกโกโร่บอกกับฉันอยู่บ่อยๆว่าการเอาแต่นั่งอ่านไลท์โนเวลอยู่ในบ้านไม่ใช่วิธีการที่ดีฉันต้องหัดออกไปข้างนอกบ้างワタツミ島を出てスメールにたどり着くまでにたくさんの景色を堪能しました。スメールというのは本当に興味深い国ですね。ウリンには何日もとどまってしまいました。ฉันได้ชื่นชมทิวทัศน์มากมายระหว่างเดินทางจากเกาะวัตสึมิมาถึงซูเมรุทั้งเป็นประเทศที่น่าสนใจจริงๆแถมฉันยังได้หยุดพักแถวป่าฝนอยู่ตั้งหลายวันเนี่ยでもまさか祭器が砂漠地帯にあるとは思わなかったのですここに何かを感じてはいたのですが、正確な位置はなかなか特定できませんでした。แต่นึกไม่ถึงเลยว่าเครื่องพิธีจะมาตกอยู่แถวทะเลทรายฉันพอจับสัมผัสได้บ้างแต่ระบุตำแหน่งที่แน่นอนไม่ได้เลย
イディアさんがわざと私たちに隠しているということはないでしょうが、この心境に他の秘密が隠されていることはあなたもきっと感じ取れているのでしょう。คุณเอียไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังอะไรพวกเราหรอกแต่ที่แดนมายาแห่งนี้ยังมีความลับซ่อนอยู่ฉันเชื่อว่าด้วยความสามารถระดับเธอยังไงเธอก็ต้องจับสัมผัสได้อยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องตอนแรกหรือเปล่าที่ฝั่งของคอเล่กับยูล่าฮะรู้สึกว่าเข้ามาในนี้แล้วแปลกนักเดินทางบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติอยู่จริงๆบางทีอีเยก็ทำตัวลุกลี้ลุกลนไหนจากความสัมพันธ์กับอลิซอีกそのことだったら今日もオイラたちいろんなことに遭遇したんだぞพูดถึงเรื่องนี้วันนี้พวกเราก็เจอมาหลายเรื่องเลยอ่ะฮะอันนี้คือดันบทน้องเงือกแบบสุดฤทธิ์เลยใช่ไหมเขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโคโคมิพูดว่าอย่างนี้นี่เองพวกเธอได้เจอคุณเลสซิกแล้วเขามีเบาะแสเกี่ยวกับแดนมายาบ้างหรือเปล่าเราบอกว่าเหมือนจะไม่มีนะโอซราคุเขาได้自分の心境にとらわれ周りに気を配っていなかったのでしょうね実は天と地がひっくり返った時より以前、心境は今のような様子ではなかったのです。เขาคงมัวแต่คิดเรื่องอื่นอยู่เลยไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างละมั้งความจริงแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ฟ้าดินกับตรปัดแดนมายาไม่ได้มีสภาพเป็นแบบนี้หรอกทาบิบิโตะごめんココミさんとの会話を邪魔しちゃったอันนี้คอเล่ทักเรานะครับแล้วก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยคงไม่ได้มาขัดจังหวะการคุยกันใช่ไหม大丈夫ですよお二人も今日はさぞ疲れたでしょう一緒にお茶でもいかがですかโคโคมิเปลี่ยนเรื่องนะครับบอกว่าไม่เป็นไรหรอกวันนี้พวกเธอทั้งสองเหนื่อยกันมามากแล้วสนใจดื่มชาด้วยกันสักหน่อยไหมもちろんだ実はさっき私とエウルアでお菓子を作ってきたんだโคเล่บอกว่าเอาสิอันที่จริงฉันกับยูล่าเพิ่งไปทำขนมมาイディアのところにオーブンとかまどがあるなんて、まったく、もっと早く教えてくれればよかったのに。え？ユラ言うわ、イエアミタオガタオオブ、ก็ไม่รีบบอกแต่แรก、จริงจริงเลยเชียว。タオกับタオオブ、มันต่างกันยังไงเหรอ？ผมสงสัยนะ、มันหมายถึงว่าเตาที่จุดไฟข้างใต้ยี่ปะ、อารมณ์เตาถ่านกับタオオブที่แบบตั้งขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมงั้นไหม？หรือเปล่า？ってことはムーンパイを食べれるってことか？ああ、ไปมอนนี่ตาเป็นประกายเลยนะครับแล้วก็พูดว่างั้นก็มีมูนพายให้กินน่ะสิ。私が作るのはアラナミパイというのよ。旅人、お一つどうかしら？ユラพูดว่าที่ฉันทำมันเรียกว่าสตองครีสพายต่างหากนักเดินทางลองชิมสักชิ้นไหม？ピタもあるよ。ココミさんもどうぞ。お茶菓子としても悪くないと思う。ピタポケットก็มีนะ。คุณココミก็มากินด้วยกันสิ。กินคู่กับชา、น่าจะเข้ากันดีเลย。อันนี้คอเล่พูดนะครับ。間違えた。グーシさんだった。あ、ไม่สิไม่สิต้องเรียกว่าคุณผู้บัญชาการต่างหาก。じゃあ遠慮なくいただきますね。ココミบอกว่างั้นฉันไม่เกรงใจแหละนะ。ไปมอนถามยูล่านะครับถามว่าลูกพี่ลูกน้องคนนั้นเป็นยังไงบ้างก็เลยเนี่ย想像もつかないかもしれないけれどオーブンのところで頑張ってるわยูล่าเล่าว่าตรงส่วนของเลสซี่เนี่ยกำลังยุ่งอยู่กับเตาอบนะครับอย่าบอกนะว่าเป็นคนทำอาหารน่ะจริงจังป่ะเอ้ยอันนี้เกมเพลย์เปิดโอ้โหสวยมากอันนี้มีอะไรเนี่ยศึกกระแสน้ำเชี่ยวอลหม่านจิ้งจอกน้อยโอ้โหเหิดไปหาระบำหมุนใคร่ครวญจิตฉับพันเหรอแล้วก็ลูกนกกระจอกจิ๊บๆโอเคเหมือนมีของให้แลกใหม่นะฮะ
โดยมีเควสให้คุยกับนักวิชาการจระเข้ปืนน้ำเหรอแล้วก็ระบำต่อสู้น่าจะเป็นเควสปลดถ้าให้ผมเดาอ่ะนะอุ๊ยอันนี้เข้าเควสนะครับถ้าพูดถึงเตาอบผมจำได้ว่าวันก่อนผมเดินเจออยู่นะนี่ๆๆๆอยู่ดินี่เลสติกนะครับกับยูล่าที่ดารโลเรนสเคの子孫たるこの私は旅でいろんな技を身につけた例えば難を作ることだเอ๊ะตลอดการเดินทางนี้ทายาทตระกูลลอเรนส์ผู้สูงศักดิ์ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆมาไม่น้อยเหมือนกันตัวอย่างเช่นการอบขนมไงล่ะこの火加減ならいけるだろうไฟประมาณนี้น่าจะไม่มีปัญหาหรอกมั้งまさか君が何を焼けるなんてね。食器すら洗わないタイプだったのに。ยูล่าสงสัยนะครับเพราะว่าฝั่งของลอเรสเนี่ยเดิมทีเป็นคนประเภทที่ไม่เคยแตะงานล้างจานมาก่อนเลยด้วยซ้ำนะนี่จู่ๆเขาโมกขนมเป็นนะちょうどいい時に来た。この後は空いてるか？デザートの作り方を教えてもらいたいんだが。เขาก็ถามยูล่าว่าว่างไหมอยากให้ช่วยสอนเรื่องของการทำขนมนะฮะでもそれってかなり時間がかかるわよ。親族としての情を深めるためにここに来たわけじゃないんだから。ยูล่าบอกว่าเอ๊ะมันต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยนะพวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในตระกูลกันหรอกมั้งまあいいじゃないか。こんな時にそんなことを気にしてどうする。お互い一般人だって言ったのは君だろ。普通の親戚のように学び合おうよ。เอาหน้าเวลาแบบนี้ยังสนใจเรื่องพวกนี้อีกเธอยังพูดอยู่เลยว่าพวกเราเป็นคนธรรมดามาเรียนรู้กันและกันเหมือนคนเป็นลูกพี่ลูกน้องธรรมดากันเถอะโอ้แปลกดีอันนี้แปลกอ่ะอีเยอยู่นี่ฮัลโหลどうでした心境で何か新しい発見でもありましたかอ่ะนักเดินทางเป็นไงบ้างเจออะไรใหม่ๆในแดนมายาบ้างไหมถ้าคิดว่าน่าสนใจก็เล่าให้ฉันฟังได้นะมีแค่นี้เลยนะครับตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้อะไหนๆก็ไหนๆนะครับเดี๋ยวผมลองวิ่งหาก่อนนี่นี่โอ้โหอยู่นี่นี่เองนี่คือโคโคมิกับคอเล่อยู่ตรงนี้นะครับตะกี้ยูล่าอยู่นี่ยูล่ากับลูกพี่ลูกน้องเขาแล้วก็ฝั่งของตัวอีเยใช่ไหมอยู่แถวโซนตรงนี้นี่ที่สามคุณน่าจิโนโอชะฮัจิเมเตะนอนดะยัปปาริอินาซึมะโนโอชะปะวะสเมลโนโตะคานาริจิกาวมิไตดะนะไหนขอดูสีหน้าของโคโคมิหน่อยสิฉันเพิ่งเคยดื่มชารสชาติแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยใบชาของอินาซึมะต่างจากเครื่องดื่มของซูเมลุมากทีเดียวโซเยบะสเมลの方はお茶に香料を入れたりするんですよね。พูดแบบนี้แสดงว่าชาวสเมลุใส่เครื่องเทศลงในชางั้นหรอ入れるよ。でも私はそういうのには慣れなくてさ。私はやっぱりコーヒーの方がいいかな。ใช่แล้วแต่ฉันไม่ชินเท่าไหร่。ところを除けば。ถ้าให้เลือกแล้วก็ฉันขอเลือกกาแฟดีกว่าแค่ดื่มแล้วนอนไม่หลับน่ะฮะดูเหมือนคอเล่เนี่ยอาจจะไม่ชอบชาของฝั่งซูเมลุเท่าไหร่นะฮะโอเคผมเจอน้องครีกับเคยะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวชี้ตำแหน่งให้นะมาคุณโซเน่ちゃんと一緒にビュンビュン爆速車に乗りたいでもお姉ちゃん乗ると頭がクラクラするみたいだからอยากนั่งรถไฟเหาะให้ลมพัดฟิวฟิวกับพี่ผู้บัญชาการจังเลยแต่พี่เขาอาจเป็นลมได้クレイは鋭いな軍師お姉ちゃんの目に回る星でも見たんだろうครีนี่ตาไวจริงๆคงเห็นดวงดาวหมุนติ้วๆในดวงตาของพี่ผู้บัญชาการสินะ今日は少し減ってたよ昨日はいっぱい金色のお星様が飛んでたなวันนี้น้อยลงหน่อยนึงเมื่อวานมีดวงดาวสีทองเพียบเลยล่ะママがここにいたらきっとあのお星様たちはみんな雲の中に落ちちゃった魚だとか言ってたよถ้าแม่อยู่ด้วยอาจจะบอกว่าดวงดาวพวกนี้คือปลาที่ตกลงมาในก้อนเมฆก็ได้อ่ะ
ประมาณนี้นะครับนี่ผมเจอไป4จุดนะเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเดี๋ยวเราใส่เพิ่มให้นะครับอ่ะน่าจะเป็นคุณเมย์นะเอ้าไม่ใช่นะครับเป็นอีกคนหนึ่งชื่อบาซิมาใช่ไหมเป็นคนของภาควิชาการชีววิทยาเหรออ่ะนกกระจอกน่ารักที่สุดเอ๊ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจไปมอนสงสัยนะครับเพราะดูแปลกๆนะปกตินักวิชาการจะดูพูดอะไรที่ดูมีหลักการใช่ไหมแล้วก็ระวังคำพูดมากๆเพราะไม่งั้นจะเกิดการโต้เถียงกันได้อือหือเราตอบข้อไหนดีเนี่ยเราบอกว่าปอยมอนน่ารักที่สุดละกันแกงไปเลย เขาบอกว่าจู่ๆนักเดินทางก็พูดอะไรเนี่ยต่อให้ไม่ได้กำลังล้อเล่นก็อย่าเสียงดังแบบนั้นสิบาซิมาบอกว่าต้องให้มันได้แบบนี้สิก็เพราะว่าเป็นนักวิชาการนี่แหละฉันถึงไม่อยากทำให้ทุกพวกขณะของชีวิตกลายเป็นสนามโต้วาทีที่จะพูดผิดไม่ได้แม้แต่ประโยคเดียวไงล่ะไหนๆก็ไม่มีใครคอยจับจ้องฉันอยู่ตลอดเวลาแล้วฉันพูดผิดไปก็ไม่ตายนี่นาไม่ต้องออกอ๋อไม่ต้องอกสั่นขวัญแขวนตลอดเวลาแล้วอารมณ์เหมือนมาที่นี่แล้วได้ปลดปล่อยสินะงำงำงำคือมาที่นี่แล้วได้ปลดปล่อยเออยังไงเราก็ต้องตะโกนความคิดที่สำคัญออกมาและปลดปล่อยความในใจออกมาอย่างกล้าหาญนะถ้าพวกคุณได้มาเล่นเกมลูกนกกระจอกจิ๊บๆของฉันก็ต้องตะโกนบอกคนอื่นดังๆว่านกกระจอกน่ารักที่สุดเหมือนกับฉันแน่นอนอย่าบอกว่าไอ้ข้างหลังนี่คือนกกระจอกใช่ไหมไปม่อนถามนะครับลูกนกกระจอกจิ๊บๆหมายถึงของที่อยู่บนโต๊ะข้างหลังคุณหรอถูกต้องหลังจากเล่นเกมนี้แล้วพวกคุณก็จะรับรู้ถึงความน่ารักของนกกระจอกเองอีกอย่างในฐานะหนึ่งในเครื่องเล่นหลักของแดนมายากระจกเงาถ้าคุณเล่นได้คะแนนสูงยังจะได้รับของรางวัลด้วยนะผู้เซิร์ฟเวอร์วังขนาดนี้ฉันเองก็เริ่มอยากลองบ้างเลยแฮะแถมถ้าทำคะแนนได้ดียังจะได้ของรางวัลด้วยไปมอนพูดนะครับทีนี้เขาก็กลับมาหากลับมาถามเรานะว่าฝั่งของเราเนี่ยคิดยังไงบ้างเรากดข้อล่างไหมจริงๆเหมือนมันต่อกันไหมประโยคนี้งั้นพวกเราก็มาลองดูกันหน่อยนกกระจอกจะน่ารักแค่ไหนเชียวโอเคน่าจะได้เริ่มเควสแล้วนะฮะปงมาสอนมาอ่ะเป็นคล้ายเปตองใช่ไหมเขาบอกว่าพยายามโยนลูกนกกระจอกทั้งหมดให้หยุดในพื้นที่คะแนนสูงน่าจะเป็นนี้ป่ะแดงๆมาสีแดงได้4แต้มนะครับสีเหลืองได้2คะแนนแล้วก็กรอบน้ำเงินได้1คะแนนก็คือต้องโยนไม่ให้เลยแหละแล้วอยู่ในกรอบถูกไหมเราปรับตำแหน่งได้นะครับอันนี้แล้วก็เหมือนน่าจะมีกำหนดความแรงได้ด้วยเขาบอกว่าหากตอนที่ลูกนกกระจอกทั้งหมดหยุดเคลื่อนไหวมีลูกนกกระจอกตัวไหนหยุดอยู่ในพื้นที่การโยนเหรอจะไม่ได้รับคะแนนและต้องโยนใหม่อีกครั้งหยุดอยู่ในพื้นที่การโยนเหรอหมายถึงว่าครึ่งสนามแรกใช่ไหมประมาณนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูนะครับน่าจะเข้าใจเพิ่มนะก่อนเข้าไปนกกระจอกน่ารักจริงๆเขาบอกว่าใช่ใช่ตอนอ่านกติกาก็ยังไม่รู้สึกอะไรแต่พอเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเกมนี้สนุกสุดๆเลยไปมอนพูดนะครับรู้สึกได้ตั้งแต่ถือลูกนกกระจอกไว้ในมือเลยว่ารูปร่างกลมๆของมันมีเอกลักษณ์มากพอดูใกล้ๆก็จะพบรายละเอียดที่เมื่อก่อนไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนหลังจากนั้นก็อดไม่ได้ที่จะลองนึกถึงหน้าตาของนกกระจอกตัวจริงและอยากหาโอกาสไปลองเทียบกันดูผลตอบรับของคุณสุดยอดไปเลยนี่แหละจุดประสงค์ที่ฉันออกแบบเกมนี้
าซิม่าพูดนะครับถ้าเกมนี้ได้รับความนิยมไปทั่วเทแวดแล้วก็จะต้องเกิดกระแสคนรักนกกระจอกขึ้นแน่นอนทุกคนจะเห็นนกกระจอกเป็นคู่หูล้ำค่าและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทิมมี่เบอร์2ปะเนี่ยแถมอาจจะมีคาเฟ่นกกระจอกร้านเหล้านกกระจอกโรงแรมนกกระจอกอะไรแบบนั้นเริ่มเปิดกิจการขึ้นก็ได้นะแบบนี้คนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ได้ก็จะมีโอกาสได้สัมผัสกับความน่ารักของนกกระจอกเหมือนกันพอมีความน่ารักของนกกระจอกเติมเต็มจิตใจของทุกคนอารมณ์หงุดหงิดก็จะลดน้อยลงด้วยและการทะเลาะเบาะแว้งบนโลกก็จะน้อยลงตามไปนี่คือจะเปลี่ยนโลกด้วยนกกระจอกใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปทั่วทั้งเทแวดก็จะมีแต่ความสงบสุขเพราะงั้นฉันต้องทำเกมนี้ออกมาให้ดีเรากดข้อบนแล้วกันแต่ลองคิดดูดีๆแล้วสิ่งที่คุณมาซิม่าพูดก็มีเหตุผลอยู่นะคนที่มีสัตว์เลี้ยงมักจะมีความอดทนมากกว่าแถมยังคุยง่ายกว่าด้วยนกกระจอกทั้งน่ารักและพบได้ง่ายถ้าทำให้คนชอบนกกระจอกมากขึ้นแล้วเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไม่แน่นะอาจจะมีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตใจของผู้คนและผลักดันให้เกิดบรรยากาศการพูดคุยอย่างสันติขึ้นมาซิม่าพูดนะครับใช่ไหมล่ะพวกคุณนับได้ว่าเป็นทูตสันติภาพนกกระจอก2คนแรกเลยนะพวกคุณสามารถเอาความคิดสร้างสรรค์ของฉันรวมทั้งการออกแบบของลูกนกกระจอกจิ๊บๆทั้งหมดไปใช้ได้ตามใจชอบเลยนะขอแค่เวลาไปเที่ยวที่อื่นก็อย่าลืมช่วยฉันโปรโมทด้วยล่ะที่แท้คุณมาซิม่าก็มองการไกลขนาดนี้ได้เลยเนี่ยเจ๋งไปเลยงั้นเรื่องนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของฉันกับนักเดินทางละกันคุณวางใจได้เลยข้อบนข้อล่างไม่ต่างกันนะครับเป็นไว้ใจพวกเราได้เลยกับคุณไม่ต้องห่วงนะได้เลยงั้นทูตสันติภาพนกกระจอกทั้งสองท่านถือว่าพวกเราสัญญากันแล้วนะเพื่อสันติภาพของเทเวดพวกเรามาขู่ตะโกนประโยคนั้นให้ผู้คนได้รับรู้มากขึ้นกันเถอะนกกระจอกน่ารักที่สุดเลยเออไหนเราลองคุยซ้ำนะครับดูว่าได้อะไรเพิ่มไหมนะนี่ผมจะไปเร็วๆนิดนึงเพราะว่าไดร์ล็อกมันซ้ำนะจะดูจุดทางแยกเราลองกดข้อล่างบ้างโอ้เย่ความน่ารักคือสันติภาพอันนี้ Love and Peace ใช่ไหมโอเคไดร์ล็อกเติมนะครับไม่ต่างอ่ะงั้นไปเร็วๆกดข้อล่างสิเออเหมือนเดิมยกมือถ้าเดิมนะฮะไปต่อฉันว่าไปม่อนก็ยังน่ารักกว่าอยู่ดีอย่าตะโกนดังแบบนั้นสิฉันก็เขินเป็นเหมือนกันนะฮ่าฮ่าฉันยอมรับพอดูให้ดีๆแล้วถึงพบว่าเพื่อนสีขาวของคุณก็ไม่ได้น่ารักน้อยกว่านกกระจอกเลยรูปร่างเล็กๆท่วงท่าปราดเปรียวผมสีขาวฟูฟ่องเหรอนุ่มลื่นหน้าตากลมๆนิ่มๆตาโตใสปิ๊งและเสื้อผ้าสะอาดที่มีสีสันสดใสคู่หูที่อัศจรรย์แบบนี้แค่ดูก็รู้แล้วว่าคนธรรมดาอย่างเราไม่มีทางได้เจอแง่แซะคุณลูกค้าจะต้องเป็นหนึ่งในผู้โชคดีจากคนนับล้านหรือนับ10ล้านคนแน่ๆเพราะฉะนั้นคนทั่วไปอย่างเราก็จะมองว่านอกจากไปม่อนแสนมหัศจรรย์แล้วนกกระจอกน่ารักที่สุดข้อบนแล้วกันใช่ๆไปม่อนมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไปม่อนบอกว่าบทสนทนาเริ่มแปลกๆนะครับมาซิม่าพูดว่างั้นคุณต้องปกป้องเพื่อนคุณคนนี้ไว้ให้ดีนะเพราะมักจะมีคนอื่นต้องอยากได้สิ่งที่น่ารักกับคนที่น่ารักเสมออาจมีคนร้ายคิดจะมาแย่งเพื่อนคนนี้ไปจากคุณก็ได้ไปม่อนบอกว่าคุณพูดอะไรแปลกๆเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบมีสัตว์น่ารักใช่ไหมแล้วมีคนจะมาแย่งไปขายอย่างนี้ป่ะแม้จะรับรู้ได้ว่าคุณเตือนผู้ไม่ใช่คุณเตือนนักเดินทางด้วยความหวังดีก็เถอะแต่เรื่องบางอย่างนั้นแม้แต่ฉันก็ยังเข้าใจเลยคู่หูไม่ได้แย่งมาด้วยกำลังหรอกนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อใจกันเรื่องราวมากมายที่เผชิญมาด้วยกันและ
ความเข้าขากันได้ดีสุดๆต่างหากเราไม่มีใครแย่งฉันไปจากนักเดินทางได้หรอกแล้วฉันก็ไม่เชื่อคนอื่นง่ายๆด้วยก็บ่นแล้วกันนะครับฉันจะทำเต็มที่อัดคนหลายให้นุ่มเลยโอ้เขาปรบมือให้เราด้วยนะฮะไม่นึกว่านอกจากความน่ารักแล้วเพื่อนที่ชื่อไปม่อนยังเข้าใจเรื่องต่างๆเป็นอย่างดีด้วยไว้ตอนปรับปรุงเกมคราวหน้าฉันจะทำลูกนกกระจอกที่มีชื่อว่าคู่หูไปม่อนนะอ้าวความสามารถของลูกนกกระจอกชนิดนี้ก็คือนำพาทุกคนที่หยุดนิ่งให้เดินหน้าไปด้วยกันอย่างมีความสุขและขจัดอุปสรรคที่กวนใจออกไปให้หมดอ่ะเราลองดันไดร็อกเหมือนเดิมนะฮะเอาข้อล่างแล้วกันเหมือนเดิมนะครับไม่ต่างโอเคข้อล่างจบที่จะไปปรับปรุงลูกนกกระจอกเนาะแล้วก็ความน่ารักคืออะไรกันนะอันนี้เป็นไดร็อกที่3นะฮะนั่นสิความน่ารักคืออะไรกันนะคุณลูกค้าเอ่ยปากถามทีก็เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญอย่างการนิยามความหมายเลยนะเป็นภาพที่ประกอบขึ้นจากโครงร่างและสีสันเฉพาะแล้วส่งผลกระทบต่อจิตใจผ่านการมองจนเกิดการกระทบกระเทือนทางอารมณ์หรือเปล่าหรือจะเป็นเสียงที่ประกอบขึ้นจากโทนเสียงและระดับเสียงเฉพาะแล้วส่งผลกระทบต่อจิตใจผ่านการได้ยินจนเกิดความสั่นพ้องทางอารมณ์นั่นหรอการถกเถียงเกี่ยวกับนิยามของความน่ารักน่าจะเขียนวิทยพลออกมาได้หลายพันฉบับเลยนะและอาจทำให้วงการวิชาการโต้แย้งกันนานถึงหลายสิบปีเลยก็ได้ฮ่าๆแต่การถกเถียงแบบนี้สุดท้ายแล้วเบื้องหลังอาจกลายเป็นการแข่งขันด้านทรัพยากรทางวิชาการก็ได้ใช่ว่าวิทยพลของคนที่มีหลักการที่สุดจะมีสิทธิ์ได้นิยามหรอกนะฉันว่าต่อไปคุณอย่าได้ไปเข้าร่วมการถกเถียงแบบนี้ดีกว่าไม่งั้นจะเป็นเหมือนฉันที่เสียเวลาไปตั้งหลายปีแต่สุดท้ายก็ยังเถียงแพ้คนอื่นแถมไปมีเรื่องกับคนอื่นเป็นกระตักด้วยจากนั้นจะทำอะไรในสถาบันก็ยากไปหมดถูกกลั่นแกล้งด้วยการส่งไปตรวจสอบสิ่งมีชีวิตปริศนาในทะเลทรายแล้วให้เสบียงมาแค่ห่อเล็กๆนี้ฉันเกือบจะอดตายเพราะหาน้ำและอาหารไม่ได้แน่โอ้โหเรากดเป็นข้อล่างแล้วกันครับพอจะเดาความรู้สึกของคุณได้อยู่จริงๆข้อบนมันเขียนว่าเหมือนได้ฟังเรื่องราวในอดีตของคุณโดยไม่ตั้งใจเลยแฮะมันเหมือนต่อกันนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าการถกกันเรื่องความน่ารักจะโยงเข้าแวดวงวิชาการได้มันไปถึงขั้นนั้นได้เลยเหรอเรื่องพวกนั้นไม่สำคัญแล้วล่ะเพราะยังไงพี่อีเยผู้น่ารักก็ได้ช่วยฉันเอาไว้แถมยังให้ฉันเข้ามาอาศัยอยู่ในแดนมายากระจกแสนน่ารักทำให้ฉันสามารถตั้งใจศึกษาของน่ารักโดยที่ไม่มีเรื่องกุ้มใจใดๆได้แน่นอนว่าถ้าพวกคุณแค่อยากมาถกหัวข้อลึกซึ้งแบบนี้ด้วยกันฉันก็ไม่มีทางเป็นนักวิชาการใจแคบบางคนแน่นอนว่าถ้าพวกคุณแค่อยากมาถกหัวข้อลึกซึ้งแบบนี้ด้วยกันฉันก็ไม่มีทางเป็นแบบนักวิชาการใจแคบบางคนที่มาหาเรื่องคุณแบบไม่เลือกวิธีหรอกนะมีแต่จะพูดคุยกับคุณอย่างมีความสุขและเป็นมิตรเท่านั้นแหละยินดีต้อนรับคุณมาหาฉันได้เสมอเลยนะหมดแค่นี้ใช่ไหมโอ้โหเราลองดันไดร็อกนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้กดข้อบนนะไปข้อบนเหมือนเดิมนะฮะนี่มันความน่ารักสินะ Love and Peace คราวหน้าจะมาคุยกันเรื่องความน่ารักอีกนะเป็นข้อล่างนะครับอ๋ออันนี้เป็นไดร็อกสำหรับออกสินะอ่ะเราไปลองกันเลยนะฮะใช้เวลากับการแกะไดร็อกมานานพอสมควรแล้ววันนี้ปลด2ด่านใช่ไหมมีนกกระจอกแบบไหนบ้างเนี่ยแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะฮะคือเหมือนน่าจะเลือกลูกได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองกดเป็นอันนี้ก่อน
หลักๆก็คืออย่าให้มันแบบข้ามฝั่งของตัวนี้เข้าไปสินะเราต้องใช้อยู่ที่10แต้ม2น่าจะเล่นเหมือนไอ้นั่นนะฮะไอ้เปตองนี่โอเคนี่ไงเหมือนจริงๆด้วยอีกลูกหนึ่งนะครับลูกที่4โอเค10แต้มแล้วยังไม่ค่อยมีอะไรนะคะแนนรวม10แต้มนะครับอู้เหรียญสวยอยู่นะเนี่ยไปต่อในเรื่องของการเลือกด่านมีลูกแปลกๆด้วยอ๋อนี่เขาจะดันตรงส่วนลูกนกกระจอกตัวแรกที่ติดกันนะครับถ้าไปชนลูกไหนนะแล้วก็เคลื่อนที่ไปพร้อมกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราใช้ลูกแบบนี้ก่อนนี่ไงเดี๋ยวนะอ่ะเราแรงหน่อยโอเคไม่ยากนะครับเอา10แต้มเนาะ12แล้วปงนั่นแหละไหนเรามาดูนิดนึงนะครับมีเหมือนตัวหยดน้ำด้วยน่าจะเป็นตัวแรกของนะฮะตอนนี้เหมือนแบบมันปลดมาอยู่แค่2ด่านซึ่งต้องรอเวลานะโอเคสำหรับเจ้านกกระจอกก็จะจบแค่นี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปที่ตรงอื่นกันเจ้านกกระจอกจบไปแล้วนะครับเราจะย้อนกลับมาที่ระบำหมุนให้ควรฉับพันกันนะไปยังเควสวันนี้เดี๋ยวผมไล่กลับนะฮะอันนี้แบบนี้ไหนๆก็มาทางนี้แหละต้องไล่ตรงส่วนของสำรวจแมปทีหนึ่งนี้ตำแหน่งอยู่ตรงนี้เป็นนักผจญภัยใช่ไหมน่าจะไม่งั้นก็โจรฉันสัมผัสได้แล้วล่ะทุกการเคลื่อนไหวของพวกท่านเผยให้เห็นซึ่งกินอายของท่วงท่าต่อสู้อย่างเปี่ยมล้นมันช่างสดใสเจือจรัสและชวนให้หลงไหลเป็นอย่างยิ่งครั้นเมื่อคมดาบเผาไหม้วาดผ่านเบื้องหน้าเงาสะท้อนในตาของพวกท่านเชื่อมประสานเป็นสีทองเพิ่มอารามทองชดช่วงชัชวาลอันนี้อะไรเนี่ยยามเคลื่อนไหวอย่างสง่างามรอบป้อมปราการน้ำแข็งจังหวะฝีเท้าของท่านนั้นกระทบกันเป็นจังหวะที่งดงามเมื่อเผชิญหน้ากับกำแพงเมืองไม้โบราณหรือกองทัพมนุษย์ยักษ์เหล็กที่ประเดเข้ามาแม้แต่ปลายผู้กันและกล้องถ่ายรูปก็มิอาจบันทึกการเคลื่อนไหวที่ปาดเปรี้ยวของพวกท่านได้เหมือนอันนี้ต่อกันนะครับฟังไม่ค่อยเข้าใจเลยกับแต่ชมเราเยอะๆก็ได้นะความฮึกเหิมเฉกเช่นนี้เป็นสิ่งที่ข้าน้อยเคารพอย่างเกรงไม่ผิดแน่พวกท่านจะต้องกลายเป็นผู้รู้ใจของข้าน้อยอย่างแน่นอนชื่ออะไรเนี่ยน่าจะชื่อลาเฟนเต้หรือเปล่านักระบำดาบพวกท่านอันนี้พวกท่านเล่าใช่ไหมชื่ออะไรกันบ้างอ๋อคือใช้ภาษาโบราณใช่ไหมโอ้โหทั้งเป็นวิธีการพูดที่เวอร์วังสุดๆฉันชื่อไปม่อนส่วนคนนี้คือนักเดินทางถึงแม้พวกเราจะเก่งมากก็จริงแต่สิ่งที่คุณลาเฟนเต้พูดซับซ้อนเกินไปอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันหมายถึงอะไรอีกอย่างคุณก็ไม่ได้พกดาบมาดูจากการแต่งตัวก็ไม่เหมือนเป็นนักระบำดาบด้วยทำไมถึงเรียกตัวเองว่านักระบำดาบล่ะ
ทั้งเป็นคำถามที่เฉียบคมซิจริงทันไปม่นคงกำลังทดสอบสภาพจิตใจของข้าน้อยอยู่สินะแทนที่จะใช้อาวุธที่มีความสามารถจำกัดสู้ซ่อนดาบไว้ในดวงจิตดวงใจยังจะดีเสียกว่ายำจำเป็นสามารถล่อหลอมความมุ่งมั่นรวมเข้ากับทุกสิ่งที่มีทำให้วิธีการต่อสู้นั้นไร้ซึ่งพันธนาการใดอันนี้แบบปรัชญาจะจัดการแต่งกายนั้นไม่สำคัญเลยสิ่งที่สำคัญคือวินาทีที่ก้าวสู่สังเวียนสนามรบแล้วปลดปล่อยท่วงท่าอันสง่างามพร้อมใช้ทักษะที่งามงดในการควบคุมสรรพสิ่งต่างหากมันต่อกันใช่ไหมเขากำลังจะบอกว่าอย่าไปสนใจเรื่องเสื้อผ้าใช้อาวุธอะไรก็ได้สรุปได้แม่นยำอย่างยิ่งยวดแต่อย่าได้ละเลยสิ่งสำคัญที่ใช้กำหนดจังหวะการระบำอย่างความมุ่งมั่นและความสง่างามด้วยถ้าก่อนข้าน้อยเข้าใจแล้วฝีมือของพวกท่านนั้นสูงทรงกว่าของข้าน้อยมากจนสามารถเข้าใจคำศัพท์สองคำนี้ได้โดยปริยายเช่นนั้นจงอย่ารอช้าเลยโปรดเข้ามาในประตูบานนี้ก้าวขึ้นสู่สังเวียนระบำหมุนใคร่ควรจิตสัมผัสระบำหมุนใคร่ครวญจิตฉับพลันและแสดงท่าร่ายรำอันสูงส่งให้ข้าน้อยเห็นเถอะโอเคสรุปให้เราไปตีกับใครว่ามาเลยข้าวบนแล้วกันครับเขาบอกจะรอข่าวดีด้วยนะคือพูดมาตั้งนานสรุปให้ไปสู้ใช่ไหมไปม่อนสรุปความประมาณว่าเหมือนมีดันเจียนนะครับเขาจะให้เราไปสู้แล้วก็จะรอดูวิธีต่อสู้นะงงมากกดข้อล่างแล้วกันครับถึงยังไงเขาก็รู้วิธีชมพวกเรานะคือแบบเป็นการแนะนำด่านที่ยาวมากต้องคุยซ้ำสิโอ้โหข้าน้อยรู้สึกว่ากลิ่นอายของพวกท่านสองคนเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยข้าน้อยพอจะมองหาความมั่นใจที่บ่งบอกถึงชัยชนะได้จากในนั้นแสดงว่าระบำดาบของพวกท่านดำเนินไปอย่างราบรื่นดีสินะข้อบ่นแล้วกันใช่พวกเราจะไปทดสอบอีกครั้งด้วยโอเคอันนี้ก็เชิญเรานะครับบอกว่าฮึกเหิมจริงๆเลยประมาณนั้นแล้วก็ข้อ2นะครับจริงๆแล้วฉันยังไม่เคยลองเลยไม่เป็นไรหรอกก่อนเข้าสู่การเริงระบำดาบพลังของพวกท่านกำลังค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นข้าน้อยไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเอาชนะศัตรูแล้วมันจะน่าเกรงขามสักแค่ไหนชมยับเลยนะฮะโอเคเขาบอกว่าเคยอ่านเจอวิธีการบรรยายแบบนี้ในนิยายของหลียุ่ยกับอินาซึมานะครับข้าน้อยหมายถึงในเอกสารกลยุทธ์การต่อสู้นะระดับของพวกท่านคงเหนือกว่าการใช้พลังพิฆาตกำราบศัตรูแฝงเร้นและหลีกเลี่ยงการต่อสู้และไปถึงระดับสุดยอดของยอดฝีมือแล้วสินะเพราะไม่มีคู่ต่อสู้ที่เทียบเคียงพวกท่านได้เลยชมยับใช่ไหมเนี่ยโอ้โหชมยับเลยนะครับนี่3ได้หรอกนี่เขาจะชมเราหมดเลยจริงๆใช่ไหมเราถามว่าทำไมเขาถึงอยู่ที่นี่นะฮะคนนี้เหมือนเป็นคนเมืองมอนสเตดนะพวกท่านถามข้าน้อยแบบนี้ก็แสดงว่าการปลอมตัวของข้าน้อยได้ผลดีมากสินะขอบคุณที่บอกนะที่จริงแล้วข้าน้อยมาจากพอร์เทนงานหลักของข้าน้อยคือเขียนนิยายควรพูดว่านอกเหนือจากการทำหน้าที่เป็นนักระบำดาบแล้วเวลาว่างข้าน้อยก็มักจะเขียนนิยายแนวคุก้า
พื่อหาเงินจุนเจืออาชีพหลักของข้าน้อยน่ะโอ้เป็นชาวโฟเทนนะครับสรุปเขาบอกว่าที่สวมเสื้อผ้าแบบนี้เพราะตัวเขาเองเนี่ยอยู่มอนสเตอร์มาสักพักนึงแล้วนะแล้วแบบเสื้อผ้าของฝั่งเมืองมอนเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วก็สามารถปิดบังสถานะของตัวเองได้ด้วยเวลาที่ไม่ต้องใช้การลำดาบเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งการเก็บงามพลังความมุ่งมั่นเอาไว้และซ่อนอาวุธของตัวเองให้ดีถือเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งไม่อย่างนั้นทีมลาดตระเวนพิเศษหรือหน่วยงานล่างเอาโอเคโจรล่าสมบัติใช่ไหมไม่อย่างนั้นก็จะมีผู้บังคับใช้กฎหมายแปลกๆมายึดอาวุธถึงบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้คิดการร้ายต่อบ้านเมืองน่ะโอเคเป็นโจรชัวร์ถ้าอย่างเงี้ยรูปร่างของพวกเขากระชัดรัดเหมือนแมวท่วงท่าก็รวดเร็วดังสายลมยามเดินผ่านทีใดก็จะทิ้งกลิ่นอายของทะเลและสาหร่ายอันเป็นเอกลักษณ์ไว้ด้วยนี่เผาแมวในพีวีใช่ไหมใช่แมวหรือเปล่านะนี่ไปม่อนงงนะครับว่าพูดถึงอะไรกันแน่เอาเป็นว่าข้าน้อยขอแนะนำว่าอย่าไปมีเรื่องกับผู้บังคับใช้กฎหมายในฟอร์เทนดีกว่านะเพราะพวกเขารับมือด้วยยากเหรออ๋อแน่นอนว่าถ้ามีสิ่งที่มุ่งมั่นต้องทำสำเร็จให้ได้แล้วก็งั้นก็เตรียมใจเถอะท่านคงต้องเดินทางออกจากฟอร์เทนโดยไม่หันหลังกลับเพื่อที่จะไม่ให้พวกเขาตามจับตัวได้สรุปแกหนีมาใช่ไหมเนี่ยมันเป็นแบบไดร์ล็อกแปลกๆเนาะอันนี้ดูจากที่เห็น3คนนั้นน่าจะต้องเล่นซ่อนหาแต่เดี๋ยวผมค่อยมาเล่นนะเราต้องมาตรงนี้สินะดูจากที่เห็นแล้วเข้าไปกันนะฮะเป็นการตีมอนไหนขอดูหน่อยสิมีมอนเป็นมอนกลางๆนะครับรางวัลคือกำจัดฮอร์เน็ตโฟกัส15ตัวเหรอแล้วก็จบการท้าทายใน150วินาทีมันคือตัวไหนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับเป็นตัวละครฝั่งของผมเองสินะขี้เกียจเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวเราใช้เป็นชุดนี้แล้วกันโอ้นี่ได้ไปกันแบบเร็วๆนะครับดูจากสภาพต้องร่วมมอนใช้คาซึฮะน่าจะดีฮะเริ่มการแสดงกันดีกว่าตึงลูนี่ตูนชัดๆมานี่โหอยู่กันซะคาสึคุงสกิลนายรีแล้วใช่ไหมจำนวนศัตรูที่ต้องกำจัดมีอยู่ที่30อ๋อมีสปอตไลท์ให้ด้วยไม่ต้องวิ่งหาสินะดีดาเมจน่าจะเกินอยู่แล้วประเด็นปัญหาคือต้องตีให้โดนโอ้ชิงชิวเหมือนแปะน้ำดีไปนิดนึงนะฮะเลยติดฝั่งของน้ำใส่มอนเตอร์ไว้แล้วคาสิคุงไปดูดเข้าให้นะดูดมาก่อนโอเคเหมือนมีช่วงเวลาที่มันจะมีไฟขึ้นใช่ไหมตอนเราเก็บแสตทครบอะไรประมาณนั้นฮอร์เน็ตโฟกัสมันคือไอ้นั่นหรือเปล่าใช่เอ้าจริงชิวมันคือไอ้ตัวแฟลไลท์หรือเปล่าเอ๊ะเรียกแฟลไลท์ถูกมั้ยเนี่ยไอ้ตัวคล้ายๆกับตัวแสงไฟอะครับโหเลยแตกไป1คนเลยไม่เป็นไรนิดหน่อยเนาะขาดอีก1คนก็จะสำเร็จภารกิจแล้วโอเคเดี๋ยวเรากดเลือกด่านซิยังไม่ปลดล็อกนะของรางวัลก็ปลดครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปรับทีเดียวค่อนข้างชอบตรงส่วนของโลโก้อันนี้นะ
จริงๆจะว่าว่าย้อมแมวก็ถูกอยู่นะเนี่ยเป็นขวดแบบเดียวกับลิโลพาไปต่อกันเถอะนี้เราก็ไปที่จิ้งจอกน้อยโอ้โหเหินไปหากันนะครับเรากลับมาที่นี่2ชั่วโมงแล้วนะเอ๊ะชื่ออะไรเนี่ยบาดีฮะเหรอถ้าลุงนี้แต่แรกฉันหาคนอื่นมาทำแทนดีกว่าแค่การทดสอบครั้งแรกก็ต้องลุยป่าข้ามเขาแล้วทำไมชีวิตถึงยากแบบนี้เนี่ยคุณไม่เป็นไรใช่ไหมทำไมเวลาพูดถึงดูไม่มีเรี่ยวแรงเลยล่ะไปม่อนถามนะฮะนักเดินทางคนคนนี้ดูไม่มีแรงเลยอ่ะเราทำอะไรให้เขากินกันเถอะอ่ะไปทำอาหารนะครับเป็นสเต็กกับน่าจะเป็นปลาเสียบนะฟื้นคืนชีพแล้วคืออะไรอ่ะแต่นี้แบบใส่แว่นแล้วดูมีอายุอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่คนที่นี่แบบมีผมสีฟ้าๆหมดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะข้ามบ้างนะครับคือไม่รู้ว่าต้องคุยอะไรกับเขาเพิ่มอีกไหมนะพูดอะไรเนี่ยหมุนเงินไม่ทันเหรอต้องหาวิธียืมเงินก้อนโตมาให้ได้ด้วยเหรอเอ๊ะนี่แหละคือสิ่งที่ฉันราชาของเล่นมายามาฮิดาคนนี้จะมอบให้พวกเธอเป็นการตอบแทนเคล็ดลับธุรกิจในการพลิกวิกฤตยังไงล่ะสรุปก็คือพอมีวิกฤตไปยืมตังค์เนี่ยนะเรากดเป็นข้อบ่นแล้วกันครับยังทำของเล่นไม่เสร็จสินะจริงๆไปมอนพูดว่าราชาของเล่นมายาหรอฟังดูเท่มากเลยแต่สภาพของคุณดูแย่มากเลยนะมันฟังดูทำแม่งทำแม่งไหมนะส่วนข้อล่างเนี่ยเราจะบอกว่าบางทีอาจล้มละลายไปแล้วก็ได้นะครับแต่ผมจะกดข้อบ่นนะก็แน่แหละมันต้องดูออกอยู่แล้วพูดมาสักขนาดนี้เมื่อกี้คุณหิวจนแทบจะเป็นลมแล้วตอนที่ไม่ได้สติยังบ่นพึมพำถึงการทดสอบเอ่ยให้คนอื่นมาทำแทนเอ่ยดูปุ๊บ ก็รู้แล้วไหมว่าคุณยังทำของเล่นขึ้นชื่อเฉพาะตัวไม่เสร็จน่ะแต่ถึงขั้นที่ไม่มีเวลาไปหาข้าวปลาแบบนี้จะน่าอานาถเกินไปไหมโอเคเขาบอกถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเขาต้องการทำคู่มือที่แม้แต่ฟังกัสยังใช้งานได้ขึ้นมานะจากนั้นก็จะทำการกู้เงินก้อนโตมาผลิตในปริมาณเยอะๆแบบนี้ก็ทำกำไรได้แล้วมันจะขายได้จริงๆเหรอไปมอนบอกว่าอย่าพูดสัตว์เฉพาะเยอะๆแบบนี้สินี่เขาจะโชว์ให้เราดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเป็นกล่องใช่ไหมสีฟ้ากล่องสีฟ้าสูบลมเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยอุ้ยน่ารักของเล่นที่พูดถึงนะครับเขาบอกว่าไม่เหมือนจิ้งจอกเลยนะสู้ตั้งชื่อว่าระเบิดซันเซ็ตเกียร์หูโตตุ้มตั้มรุ่นดาวสีฟ้าลิมิเต็ดอะไรอย่างนี้ยังจะดีกว่าเลยอีกอย่างนะทำไมถึงตั้งชื่อว่าโอ้โหล่ะไม่เห็นมันจะหัวเราะตรงไหนเลยโอ้โหหรือเปล่าเออโอ้โหโอเคเขาบอกว่าตอนอุปกรณ์ไอพ่นทำงานมันจะมีเสียงนะครับเราฟังไม่ออกอ่ะมันเป็นเสียงคำรามต่ำที่ยากจะบรรยายไปมอนบอกว่าเป็นห่วงสภาพใจของคนนี้เนี่ยคืออารมณ์แบบไปได้ยินเสียงนี้มาจากไหนเนี่ยมันดูน่ากลัวหรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่านะหรืออาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเสียงนี้มันเป็นเสียงหัวเราะจริงๆหรอประมาณนั้นเขาบอกว่าเอาเป็นว่าจิ้งจอกน้อยโอ้โหอาศัยบอลลูนขนาดเล็กในการลอยส่วนช่องไอพ่นขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่จะคอยสร้างแรงขับเคลื่อนให้มันเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่เลวเลยนะลองคิดดูสิมันเป็นของเล่นที่บินได้อย่างคล่องแคล่วเชียวนะอย่าว่าแต่เด็กทั่วไปเลยแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังปฏิเสธความน่าเล่นของมันไม่ได้อันนี้นักเดินทางจะพูดประมาณว่าแบบ
พอพูดแบบนี้แล้วก็แปลกใหม่จริงๆกับไม่แน่อาจจะขายดีก็ได้นะเหมือนเป็นประโยคต่อกันนะครับไปมอนบอกว่าได้กลิ่นคุ้นๆอะไรไหมเหรออ๋อไม่ใช่เขาทายประโยคนะครับนี่เลฟโจโจ้เนี่ยช่วยสำเร็จการทดสอบครั้งสุดท้ายให้ฉันทีแล้วฉันจะจ่ายค่าตอบแทนให้พวกเธออันนี้ไปมอนพูดนะครับแต่ฉันกับนักเดินทางยังต้องหารือกันหน่อยนะเพราะพวกเราเนี่ยยุ่งสุดๆถ้าได้ค่าตอบแทนนิดเดียวมันก็ขาดทุนไปหน่อยนะคือไปมอนโยงเข้าทางนี้เลยฮะเขาบอกขอคำนวณดูก่อนนะฮะถ้าให้เงินปันผลจากยอดขายรวม1ปีเลยเหรอสัก 60-70% พวกเธอคิดว่าพอไหมแล้วต้นทุนการผลิตอ่ะไปมอนถามนะครับว่าไม่เยอะไปหรอไปมอนบอกว่าต้องแบบนี้สิราชาของเล่นมายาสเต็ปแรกนะต้องขายได้ก่อนหรือเปล่าแต่ชุดกับดีไซน์เขาสวยอยู่นะโอเราถามนะครับแล้วจะผลิตจำนวนมากได้ใน1ปีหรอกับต่อให้ผลิตจำนวนมากก็ใช่ว่าจะได้กำไรเหมือนกันเนาะโอ้นี่เขาเร่งเรานะครับขอให้ทั้งสองคนเนี่ยหมายถึงเรากับไปมอนช่วยทดสอบให้เสร็จเพื่อที่จะไปทำตรงส่วนอื่นต่อนะฮะกลายเป็นแบบตอบรับไปซะแล้วจู่ๆก็เข้าอุตสาหกรรมของเล่นนะฮะนี้จะบอกตำแหน่งการท้าทายให้เราไปทดสอบนะมีไดล็อกอย่างอื่นไหมต้องทำให้ถึง 1,000 แต้ม 2,000 แต้มแล้วก็ 3,000 แต้มใช่ไหมกดมาแค่ด่านเดียวนะครับงั้นเราลองคุยก่อนเราบอกว่าฮ่าๆมันยอดเยี่ยมมากเลยนะฮะเหมือนอันนี้น่าจะเป็นไดล็อกต่อจากกรณีที่เราเนี่ยไปทดสอบแล้วนะไปมอนบอกว่าจิ้งจอกน้อยโอ้โหใช้งานไม่ยากนะพวกเราเล่นกันสนุกมากเลยแต่สับเฉพาะที่คุณพูดเมื่อกี้พวกเราไม่รู้ว่าควรตอบยังไงอ่ะคำตอบของพวกเธอถือว่าอยู่ในขอบข่ายของผู้ใช้งานไม่สามารถให้ผลตอบรับการใช้งานได้อย่างแม่นยำเป็นอะไรที่พบได้บ่อยมากแต่ไม่ใช่ปัญหาหรอกจะทดสอบกี่ครั้งก็ได้ขอแค่พวกเธอสามารถผ่านการทดสอบโดยไม่ดัดแปลงจิ้งจอกน้อยโอ้โหส่วนบุคคลก็แสดงว่าสมรรถนะการบินเหรอสมรรถนะการบินของมันเป็นไปตามความคาดหมายแล้วล่ะดัดแปลงส่วนบุคคลก็คือ modify ใช่ไหมศัพท์คำนี้ฟังดูเหมือนซับซ้อนมากนะนักเดินทางก็คงไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้ด้วยใช่ไหมล่ะมีให้เราตอบเป็นฉันสามารถเรียนรู้เพื่อไปมอนกับจะได้ทำกระเป๋าแรงขับเคลื่อนไอพ่นให้ไปมอนข้อล่างแล้วกันไปมอนไม่เอาด้วยนะฮะเพราะเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ต้องไปสู้กับมอนสเตอร์กลางอากาศสักหน่อยความเร็วไม่มีประโยชน์แล้วคิดว่าถ้าตัวเองเร็วเกินไปเนี่ยนักเดินทางอาจจะตามไม่ทันได้นะกลัวแบบกลัวเหงาสินะคืออยากไปกับเราเป็นปกติมากกว่านะครับนี้มีให้เราตอบเป็นโอ้เธอพูดได้มีเหตุผลมากเลยกับไปมอนไม่อยากทิ้งฉันเอาไว้ข้อล่างแล้วกันนี่อะไรเนี่ยเควสจีบไปมอนมาเนี่ย3คนแล้วนะเอ๊ะขอเงินลงทุน60ล้านมอลล่าเหรอ What ถ้าจะเอากระเป๋าไอพ่นขอ60ล้านสินะใช้เวลาแค่10ปีโอ้โหเยอะไปนี่ไปมอนก็กังวลอยู่ดีนะครับว่าทำไมจู่ๆถึงพูดเรื่องไอพ่นและแถมแบบไอตัวที่ทำอยู่นี่ก็ยังไม่แน่ว่าจะสำเร็จนะแน่นอนเชื่อใจในศักยภาพของราชาของเล่นมายาคนได้เลยงั้นเรากดเป็นข้อบ่นแล้วกันจริงๆข้อล่างมันเขียนว่าทำสินค้าตัวอย่างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาคุยเรื่องลงทุนแต่ผมจะกดเป็นข้อบนนะครับงั้นขอเบิกใช้เงินปันผลล่วงหน้าแล้วกันความคิดนี้ไม่เลวเลยมาดีฮาก็เคย
พูดนี่นาว่าจิ้งจอกน้อยโฮโฮจะต้องขายดิบขายดีแน่นอนจะหามอล่าค่อนโตก็คงเป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บอันนี้ไปมอนพูดนะครับนี่ก็มีแซวกับว่าไม่แน่ว่ารอถึงปีหน้าคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ติดเงินปันผลเรา60ล้านแทนหรืออาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำแล้วก็ขอให้แสดงความจริงใจให้เรานะครับทำสินค้าตัวอย่างให้เราดูสัก2อันก่อนถ้าเกิดฉันกับนักเดินทางพอใจเราอาจจะพิจารณาช่วยลดหนี้ให้คุณก็ได้นะเป็นการต่อรองที่สุดมากไร้กาดจริงๆเขาบอกว่าขอให้บันวางขายก่อนนะครับแล้วรอดูสถานการณ์ก่อนนะอันนี้ผมจะสรุปนะครับเพราะว่าไดล็อกมันเยอะมากเหมือนมีความหลังเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะครับแล้วก็บอกว่าเดินตัวคนเดียวอยู่ในทะเลทรายถึง3เดือนก็ยังไม่เป็นอะไรเลยนะเจ้าพวกคนที่ไล่ทวงเงินผลตอบแทนที่ฉันยังไม่มีจะให้จนฉันต้องหนีเข้าทะเลทรายหัวซุกหัวซุนสรุปติดเงินเขาใช่ไหมเนี่ยแล้วก็หวังว่าตัวเองเนี่ยจะทำเงินได้จากผลงานนะครับโดนทวงหนี้หัวโตสินะเขาบอกว่าหยุดอย่าพูดจาหยาบคายแบบนั้นสิฉันก็แค่เสียเงินในการลองผิดลองถูกระหว่างการค้นหาแก่นแท้ของของเล่นมายาสรุปเสียเงินเยอะเกินแต่ว่าตรงส่วนนี้ทำเงินไม่ได้สินะไปม่อนมีแซวด้วยนะว่าชื่อราชาของเล่นมายาเนี่ยรู้แล้วว่ามาจากไหนมายาจริงๆซะด้วยยังชวนเราทำธุรกิจอยู่นะฮะเรากดข้อลาแล้วกันพวกเราตอบไปว่าจนมากนะครับนี่เขามั่นใจมากเลยเนาะจริงๆรู้สึกว่าของเล่นเนี่ยไม่เอฟเฟคทีฟแบบผลตอบรับน่าจะยังไม่ดีนะครับในเรื่องของตัวทดสอบนะได้หลอกที่3ตะเกียคือขอให้พูดถึงตัวเองก็เลยรู้ว่าฝั่งของตัวมาดีอะไรนะขออีกทีหนึ่งมาดีฮาเขาเนี่ยทั้งแตกนะฮะโดนทวงตังค์เดี๋ยวนะตะกี้คือมันเป็นให้เราแบบกดตรงส่วนของมินิเกมเฉยๆใช่ไหมนี้เราจะต้องไปที่สถานที่ก่อนก็จะเป็นจิ้งจอกน้อยโอ้โหเหินไปหาแหมเอ๊ะเหมือนจะเป็นจุดแรกๆที่เราเข้ามาหรือเปล่านะตื่อตื่อเดือดตึงฮะลองของจริงเลยแล้วกันเหมือนเราต้องเล่นเป็นเจ้าจิ้งจอกน้อยนะครับนี่เรามีอ๋อโอเคมีให้กดเป็นคอนโทรลเพื่อที่จะทำให้ฝั่งของเราเนี่ยเลื่อนระดับความสูงลงแล้วก็กดสเปซเพื่อเลื่อนขึ้นคลิกขวาเป็นการที่เราเร่งความเร็วอันเร่งไปก่อนต้องเก็บ41อันเนี่ยแต่ดูมันก็ไม่แย่นะอุ้ยอะไรเนี่ยมีสิ่งกีดขวางด้วยผมว่าผมสนใจสิ่งกีดขวางมากกว่าอีกนะเนี่ยยิงคลื่นน้ำเนี่ยถ้าว่ากันจริงๆอ่ะแต่ถามว่าของเล่นดูน่ารักไหมก็ดูน่ารักอยู่นะหวังว่าเขาจะปลดหนี้ได้นะอุ้ยเกือบแล้ว
อีกนิดนึงนะฮะโอเคมิชชั่นคลียร์ตึงตึงตึงไหนขอดูหน่อยเครื่องเล่นพระเพลินก็จะเหลือเป็นจระเข้ปืนน้ำการต่อสู้ครั้งใหญ่นี่เราต้องมาตรงนี้สินะมันจะเป็นไอ้นั่นแน่เลยที่ผมไปเจอเสร็จปุ๊บมันเล่นไม่ได้อะครับจริงๆนึกถึงแบบส่วนสนุกที่มันมีพวกด่านให้เล่นแบบเป็นปืนฉีดน้ำเหมือนกันนะปืนแรงดันน้ำไปสวัสดีครับชื่ออะไรครับเครื่องเล่นยังไม่เปิดใช้งานนะครับกำลังปรับปรุงอยู่เราถามนะครับว่าคุณวางแผนจะทำอะไรเนี่ยโอ้เขาบอกว่าหน้าตาน่ากลัวนะครับกลัวว่าไอ้นี่จะเป็นอันตรายนะสำหรับไปมอนอ่ะนะถ้าทำอะไรแพงๆไปมอนจะไม่นิ่งดูได้เหรอจริงๆต้องเป็นเราหรือเปล่าที่เราต้องเคลียร์น่ะแต่คิดว่าไม่ใช่นะครับชื่อชาติลอนหรือเปล่าเป็นผู้รับผิดชอบเครื่องเล่นศึกกระแสน้ำเชี่ยวโอลมานเป็นเครื่องเล่นที่ได้รับอนุมัติแล้วด้วยนะเป็นเครื่องเล่นที่ได้รับอนุมัติด้วยนะอันนี้ได้รับอนุมัติมาแล้วจากฝั่งของเอียนะฮะดูเอกสารได้ด้วยโอเควู้รอบครอบอยู่นะเนี่ยมีคำอวยพรด้วยแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นลายมือของเอียนะฮะโอเคคือเหมือนปืนฉีดน้ำใช่ไหมเป็นการยิงลูกบอลน้ำออกไปเขาบอกว่าบางคนก็ชอบความรู้สึกเย็นๆหลังจากเปียกน้ำอยู่หรอกแต่บางคนก็ไม่ชอบให้เสื้อผ้าเปียกเราจะปล่อยให้คนประเภทหลังเสียอารมณ์ไม่ได้ถ้ายังเหลือแรงฉันอยากจะไปตั้งป้ายคำเตือนไว้บริเวณนี้ด้วยอ๋อก็คือกลัวเปียกใช่ไหมก็เลยประกาศไว้ก่อนเราถามชื่อเดิมนะครับว่ามันชื่ออะไรนะปืนใหญ่ลูกบอลน้ำสันทนาการทรงจระเข้สำหรับยุทธนาวีแบบจระเข้ที่ยึดตามหลักทฤษฎีของกระแสน้ำวนโหยาวมากยาวมากๆสรุปก็คือปืนใหญ่จระเข้ถูกไหมเขาบอกว่าชื่อที่มีคำซ้ำแบบนี้เห็นภาพดีมากเรียกง่ายและจำง่ายด้วยสรุปเอาชื่อที่ไปบ่อนตั้งใช่ไหมไอ้ปืนจระเข้ปิ้วๆสักอย่างนะเกะไปเลยกระสุนจระเข้เข้อะไรเนี่ยไปม่อนผู้เสริมนะครับยิงเลยลูกบอลน้ำปิ้วๆเราจะพูดว่านี่คุณเอาจริงเหรอส่วนข้อล่างเนี่ยเป็นยาบอกไปม่อนแบบขอไปทีเชียวต่อกันสินะเขาถามเรานะครับว่าจะเป็นคนแรกที่เล่นเลยไหมประเดิมสินะจะได้ทดสอบด้วยเอาด้วยนะฮะเขาอวยพรเราด้วยนะว่าขอให้เล่นให้สนุกอันนี้จะไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่าต้องมาคุยกับเขาอีกรอบหนึ่งเกมนี้สนุกดีฮะลองตอบสิได้จินตนาการเป็นพลปืนใหญ่เหรออ่ะฮะก็คือจุดประสงค์ของการออกแบบเครื่องเนี่ยเป็นการที่เปรียบเสมือนเราได้อยู่บนเรือใช่ไหมแล้วก็ยิงปืนใหญ่นี่พูดถึงการฝึกเกี่ยวกับการยิงปืนนะครับอาจจะต้องคาดคะเนความเร็วกระสุนด้วยอะไรงี้แล้วก็เวลาอยู่บนเรือเนี่ยมันจะมีความที่โค้งเคงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบใช้ความชำนาญนิดนึงอืม
ดข้อมูลแล้วกันเป็นฝึกฝนนะไปมอนบอกว่าที่แท้เครื่องนี่ก็ใช้ฝึกฝนคนปืนใหญ่นี่เองถ้าอีเยียรู้ว่าในแดนมายากระจกเงามีเครื่องเล่นที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางการทหารอยู่แบบนี้เขาจะรู้สึกกังวลใจหรือเปล่านะไปมอนถามนะฮะแสดงว่าคนนี้น่าจะเป็นทหารเลยอะไรสักอย่างมาก่อนป่ะแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าคุณอีเยเนี่ยรู้ประวัติของเขาอย่างดีนะครับอือฮึก็คือตัดเรื่องฝึกลบออกไปแล้วสินะเขาบอกว่าเท่าที่ฉันรู้มากองเรือของฟอร์เทนไม่ต้องการคนแบบฉันอีกต่อไปแล้วล่ะพูดอีกอย่างก็คือฟอร์เทนไม่มีและไม่คิดจะก่อตั้งกองทัพเรืออย่างเมื่อก่อนอีกแล้วเป็นทหารปลดประจำการสินะการประดิษฐ์ของฉันก็เอาไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้แล้วสู้เอามาใช้เป็นเครื่องเล่นฆ่าเวลาดีกว่าอย่างน้อยแบบนี้ก็ทำให้ทุกคนสนุกได้เขาตอบก็ยังดีนะฮะเป็นการฟังประวัติแกสินะเขาขอให้เราอย่าใส่ใจเรื่องอดีตของเขานะครับแล้วก็อยากให้เราเนี่ยโฟกัสเป็นเรื่องของงานปัจจุบันกับเขามากกว่าเรากดข้อ2นะครับฉันอยากจะเล่นอีกสัก 2-3 รอบโอ้เขาดีใจนะที่เราติดใจนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าจะทำด่านใหม่ให้นะอย่าเพิ่งเบื่อไปก่อนละทีนี้เราถามเกี่ยวกับประวัติของเขานะเขาบอกว่างานของเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับปืนใหญ่มาก่อนเท่าที่ดูบริบทน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของฝั่งฟอร์เทนสินะเคยทำงานเป็นวิศวกรอาวุธอยู่ในกองทัพเรือฟอร์เทนภรรยากับลูกสาวของฉันต่างเป็นพลปืนใหญ่ที่โดดเด่นพวกเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเรือรบหลักของกองเรือพูดได้เลยว่าครอบครัวเราคุ้นเคยกับปืนใหญ่เป็นอย่างดีนี่มันปืนใหญ่นีโออาร์มสตรองไซโคเจฟอาร์มสตรองสินะเล่นของยากเลยนะเนี่ยภรรยาและลูกสาวฉันมักจะเอาความคิดเห็นของกะลาสีแนวหน้ามาบอกฉันเพราะมีพวกเขาคอยช่วยเหลือฉันถึงได้กลายเป็นวิศวกรที่โดดเด่นและได้เข้าร่วมโครงการเจ๋งๆไม่น้อยเลยการทดสอบอุปกรณ์อาวุธใหม่ทำให้ฉันต้องออกไปทำงานข้างนอกบ่อยๆในทะเลทรายมีพื้นที่โล่งมากมายที่เหมาะกับการทดสอบปืนใหญ่กับระเบิดฉันก็เลยแวะมาที่ทะเลทรายเป็นประจำแต่ในการทดลองเหรอการทดลองครั้งหนึ่งพวกเราดันไม่ได้เก็บระเบิดกับฟิวแยกกันมันจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ระเบิดครั้งรุนแรงขึ้นก็คือได้รับความเสียหายใช่ไหมฝั่งของเขานี่รอดมาได้แต่ก็ถูกแรงระเบิดซัดหลงทะเลทรายใช่ไหมดูจากสภาพแล้วเรากดข้อบนแล้วกันเสียใจด้วยกับความโชคร้ายของคุณนะแล้วก็เตือนเราด้วยว่าถ้าใช้ผู้อุปกรณ์เกี่ยวกับดินปืนเนี่ยให้ระวังหน่อยนี่เหมือนเขาหลงอยู่นะครับแล้วก็รอความช่วยเหลือนะในทะเลทรายนั่นแหละพอเสบียงเริ่มหมดก็มีความรู้สึกว่าชีวิตของพวกเราก็เริ่มยากลำบากเป็นพิเศษนะครับอันนี้ไม่รู้รอดกี่คนนะเสร็จปุ๊บเหมือนเขาเนี่ยไปเจอกับส่วนของเอียเข้าให้นะฮะก็เลยได้มาอยู่ที่นี่นะแล้วฝั่งของเอียเนี่ยก็เล่าข่าวคราวบางส่วนจากฟอร์เทนให้ฟังบางคนร้อนใจมากก็เลยรีบกลับไปที่ฟอร์เทนภายใต้ความช่วยเหลือของเธอแต่บางคนรู้สึกว่ากลับไปก็ไม่มีความหมายอะไรน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยุบกองทัพหรือเปล่านะนี้เขาเนี่ยพอได้ยินข้อมูลเสร็จปุ๊บอยากตอบแทนอีเยแทนที่จะกลับไปนะครับก็เลยอยู่ที่นี่อ่ะฮะนี่ฝั่งของไพมอนเนี่ยก็ถามต่อว่าทำไมถึงไม่กลับไปหาภรรยาและลูกสาวนะจริงๆถ้าถามต่อผมว่าต้องเศร้าแน่เลยแต่เดี๋ยวลองดู
ผมเดาว่าฝั่งของตัวภรรยาและลูกสาวเนี่ยอาจจะเกิดมีปัญหาระหว่างตอนที่ทดลองหรือเปล่าปัญหาตอนทดลองไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการแบบมีเสียสละในสงครามอะไรพวกนี้หรือเปล่าเพราะเป็นทหารนะทั้งนี้ตรงส่วน reference เนี่ยของเจ้าปืนเนี่ยมาจากตุ๊กตาของลูกสาวที่เป็นจระเข้นะครับอ่ะฮะนี่เราอวยพรเขาหน่อยแล้วกันเป็นคอล่างนะฮะขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะจริงๆได้หรอกเหมือนต่อกันถึงจะไม่บอกก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือเขาไม่อยากเล่าแล้วฝั่งของเราก็ไม่อยากซักไซส์เราเล่นได้หนึ่งด่านก่อนโป่งธรรมดาโป่งจิ๋วอ๋อเป็นคะแนนใช่ไหมโป่งห้าวเป้งจมก่อกวนนี่เป็นเหมือนตัวระเบิดใช่ไหมโป่งตุ้มตามลูกโซ่โป่งไฟผ่านเกินลิมิตคิดว่าน่าจะเป็นบัฟนะฮะนี่ไงจริงด้วยเป็นบัฟนะครับเข้าสู่สถานะเข้าสู่สถานะไฟผ่านเกินลิมิตแล้วก็โป่งกระสุนรัวเหรอน่าจะบัฟแต่ดูจากสภาพแล้ว2อันท้ายมีระเบิดเป็นอันนี้แล้วที่เหลือก็จะเป็นโป่งที่คอยสลับก่อกวนเราหน่อยเนาะมาทั้งนี้รู้สึกเหมือนไอ้ตรงส่วนของไฟผ่านเกเรมิดเนี่ยห้ามยิงโดนโป่งหาวเป้งจอมก่อกวนก็ไม่เป็นไรนะฮะมาเหมือนท้าทายเป็นคู่ได้นะชวนเพื่อนๆมาเล่นได้สินะนี่เราต้องเอาแต้มเท่าไหร่เนี่ยยิงปืนน้ำคือคลิกซ้ายรีโหลดคือตัว R โอเคเอานี้มาก่อนไม่รู้เพื่อนๆรู้จักกันหรือเปล่าผมนึกถึงเพลง Day in the Sun ในบางจังหวะของเพลงที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะมันเป็นของ Beauty and the Beast นะฮะจริงๆไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าจำชื่อเพลงถูกไหมนะแต่มันจะร้องขึ้นต้นด้วยคำว่า Day in the Sun นี่แหละเป็นของภาคคนแสดงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาบัฟก่อนนะอุ๊ยโอ้ลูกโป่งโอเคก็ไม่เป็นไรนะคอมโบได้ทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่29และ37โอเคได้เป็นหมื่นแต้มเลยฮะเราออกจากการท้าทายแล้วเช็คกันหน่อยนะครับว่ามันผ่านครบไหมนะฮะเคลียร์ครบนะอันนี้เอาแค่ 6,000 แต้มก็ครบแล้วทีนี้เดี๋ยวฟังผมเนี่ยผมจะค่อยๆไล่เก็บไปครบก่อนนะฮะในเรื่องของรางวัลตรงนี้มีอยู่ที่20 Primo Gem ใช่ไหมนี่20ตอนนี้รวมสะสมเป็น40ตรงนี้อีก20 60แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มี2ด่านอย่างละ20ใช่ไหมก็รวมๆแล้วเนี่ยเท่ากับเราได้จากตรงนี้100 Primo Gem เช็คชัวร์นะฮะนี่นะไม่มีอันอื่นที่ผมยังไม่รับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกันไปนิดนึงตอนแรกเนี่ยที่เราเล่นเควสไปนะเราได้อยู่ที่20 Primo Gem เพราะฉะนั้นก็รวมกันเป็น120นะครับซึ่งดูตรงสัญญาดวงดาวตรงนี้ได้อีก30 Primo Gem ก็รวมประมาณอยู่ที่150นะครับสำหรับวันนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe
และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next scam my friend เจอกันนะครับ